สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่18พฤษภาคม2559นะคะกับดิฉันพุทธิดาชวนคุณค่ะดิฉันชุติมากุมารค่ะและดิฉันนิชนันจำดวงค่ะวันนี้พบกันสามสาวคุณอรุโนไทยท้องเสียค่ะก็ให้พักผ่อนหนึ่งวันพักผ่อนนะคะพักผ่อนค่ะทานอาหารยังไงช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะอากาศเปลี่ยนมีความชื้นมีความร้อนเนี่ยพวกเชื้อโรคมันจะเจริญเติบโตได้ดีรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งเยอะเลยนะคะหลายจุดเลยที่ถนนเนี่ยลื่นแล้วก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้านี่ขาดเป็นสองท่อนเลยอันตรายมากเป็นห่วงเรื่องของการจราจรมากๆนะคะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเพิ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะจอนก็ติดหนึบหนับกันอยู่แล้วนะวันนี้เช้านี้ฝนตกเอาอีกไม่อยากจะคิดเลยว่าเช้านี้นี่จะหนักหน่วงกันขนาดไหนนะสำหรับถนนสายต่างๆนะก็จะเย็นๆกันละกันค่ะค่ะส่วนหน้าหนึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามเริ่มต้นในวันนี้ข่าวสดกันก่อนเลยนะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะแหมไฮไลท์สำหรับในเช้าวันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าขอให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบินไปพบเขานะคะที่ต่างประเทศแต่ว่าคสช.นั้นห้ามนะคะก็เลยบินมาพบเองเลยนะคะด้วยตัวเองค่ะรัฐสภา EU บินมาหาปูเองถกปมละเมิดสิทธิ์บิ๊กป้อมยอมเปิดเวทีให้พรรคถกรัฐธรรมนูญได้แม่เกตเอ่ยชวนมาร์กทำบุญ6ปี6ศพวัดปทุมวนารามนะคะโอ้โหหลายประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นของคุณแม่น้องเกตนะคะก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องอนุญาตคสช.เนื่องจากว่าตอนที่ฆ่าลูกสาวเนี่ยก็ยังไม่เคยมาขออนุญาตคุณแม่เลยเหมือนกันนะคะโอ้โหน่าสนใจเดี๋ยวมาดูค่ะประเด็นรองนะคะเกี่ยวกับกรณีบุญคุณนั้นก็ต้องต่างตอบแทนนะคะตั้งมือถอดยศทักษิณไปเป็นเลขาปปง.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้มาตรา14ไม่ต้องสรรหาส่วนโผสว.รองผบก.ประกาศครบหมดในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นการงัดมาตรา14ตั้งพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลมือถอดยศคุณทักษิณนะคะพังงาดไปเป็นเลขาธิการปปง.ถัดมาค่ะด้านบนสุดเลยนะคะเกี่ยวกับกรณีการแจ้งจับพระธรรมชโยนะคะเมื่อวานนี้เป็นมติของ DSI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอนุมัติหมายจับธรรมชโยจี้มอบตัวธรรมกายลั่นยื่นค้านร้องปปช. BDSI ผิดมาตรา157ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันส่วนการเล่นภาพค่ะด้านบนสุดซ้ายมือนะคะก็เป็นกรณีผู้แทนรัฐสภายุโรปนะคะนำโดยนายเวอร์เนอร์แลงเกนค่ะที่เข้าพบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยพร้อมเป็นห่วงกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยด้วยนะคะถัดมาค่ะตรงกลางเลยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นที่อำเภออรัญญประเทศนะคะก็เสียหลักค่ะไปฟาดกับเสาไฟฟ้ารถนี่ขาดไป2ท่อนเลยนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะสำหรับเจ้าของรถค่ะ10ตำรวจตรีกับชัยศิลป์นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องตัดทางเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุเกิดที่โค้งแสงงามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ภาพด้านล่างสุดเลยค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะที่คุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็มีอีกหลากหลายท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพลตรีจำลองศรีเมืองนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร่วมกันรำลึก24ปีพฤษภาธรมินที่อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลีนิวนะคะเช้าวันนี้ค่ะพาดหัวตัวไม้นะคะเกี่ยวกับกรณีของพระธรรมชโยค่ะเดลีนิวนะคะ DSI ขีดเส้น7วันธรรมชโยต้องรีบเข้ามอบตัวผิดข้อหาฟอกเงินรับของโจรศาลอาญาอนุมัติหมายจับแล้วนะคะเป็นประเด็นที่ต้องตามดูกันต่อเห็นว่ามีการหารือกันถึงการที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไรในการเข้าไปควบคุมตัวด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นรองบิ๊กป้อมเปิดเวทีถกรัฐธรรมนูญสั่งกกต.เชิญทุกพรรคคุยชี้แจงทำความเข้าใจค่ะมีประเด็นเหตุสลดนะคะที่เกิดขึ้นสลดเด็กหญิงป.4เข้าแถวหัวใจวายหน้าซีดตัวเย็นบอกหนูไม่ไหวแล้วมีภาพประกอบอยู่ด้านล่างด้วยนะคะหัวใจวายค่ะการเข้าแถวหน้าเสาธงเลยนอกเหนือจากนั้นค่ะภาพใหญ่ด้านบนนะคะเป็นเหยื่อโหดละค่ะเกิดจากการหึงหวงกันเนี่ยนะคะคือแฟนหนุ่มเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกันผ่านโปรแกรม B-Talk หึงโหดค่ะซ้อมน่วมค่ะใช้มีดกรีดตามร่างกายต่างหากนะคะขังไว้ในห้องกว่าครึ่งเดือนค่ะ
อู้หูนะคะก็คุณมวีนาเนี่ยไปเข้าเยี่ยมแล้วก็ไปหาช่องทางในการที่จะช่วยเหลือดำเนินการต่อไปนะคะเลสเตอร์ค่ะจะมีการยกขบวนมาเยือนไทยนะคะขึ้นหน้าหนึ่งด้วยค่ะงัดมาตรา44ตั้งพลตำรวจเอกชัยชนะเลขาปปงนั่นเองนะคะขึ้นหน้าหนึ่งเดลีนิวด้วยนะคะนี่คือภาพรวมค่ะไทยรัฐเช้านี้ประเด็นใหญ่เลยนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมกายเครียดธรรมชโยถูกออกหมายจับนะคะทนายขอหารือวัดจ่อยื่นคัดค้านยันหลวงพ่อป่วยจริงไม่หลบหนี DSI ไม่ทำรุนแรงให้อีก7วันแล้วก็มีภาพประกอบนะคะเป็นอุบาสิกากว่า 50,000 คนค่ะยังนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิตามปกติที่วัดพระธรรมกายนะคะประเด็นร้องค่ะนัด19พฤษภาคมเปิดเวทีถกรัฐธรรมนูญบิ๊กป้อมสั่งวิษณุหาช่องตั้งชัยยะนั่งเลขาปปง.กกต.หวังประชามติ 80% อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการอวสาน Grab Bike นะคะขนส่งสั่งหยุดบริการค่ะแอป Uber โดนด้วยนะคะมีเรื่องของการจัดระเบียบ3เกาะไข่นุ้ยไข่นอกไข่ในนะคะพบปะการังพังยับเลยทีเดียวแล้วก็มีผลประโยชน์อื้อเลยนะคะมีเรื่องของแชทบีท็อกลงสาว16ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการฉกรูปสลักโบราณเจ้าพ่อเกาะเรียนนะคะโดยมีภาพของชาวบ้านเนี่ยยืนมุงดูศาลเจ้าภายในชุมชนเกาะเรียนตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยสีหน้าสลดค่ะหลังจนใจบาปแอบขโมยรูปไม้แกะสลักนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นภาพประกอบที่อาจจะไม่มีพาดหัวนะคะอย่างเป็นภาพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ทางคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะร่วมกันปลูกต้นไม้ปรองดองในกิจกรรมรำลึกสืบสาน24ปีพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรนะคะแล้วก็มีภาพของคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปนำโดยนายเวอร์เนอร์แลงเกนประธานกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนเข้าพบอดีตนายกยิ่งลักษณ์อีกภาพเป็นภาพเจ้าที่นำรถกระเช้าขึ้นไปดึงตัวนายเพียรจริตรำที่พยายามดิ้นสู้ลงมาจากต้นไม้ภายในซอยบ่อดินตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการได้อย่างปลอดภัยเหตุเครียดบ้านถูกไฟไหม้ไม่เหลือนะคะนี่คือไทยรัฐค่ะต่อกันที่ผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะคะพันหัวตัวไม้เป็นท่าทีของ DSI ต่อกรณีอนุมัติหมายจับพระธรรมชโยนะคะบิ๊ก DSI กล้าวมอบตัวใบแพทย์ไร้น้ำหนักนะคะก็ออกมาขู่ด้วยว่ายังไม่นำกำลังเข้าจับกุมนะคะแค่ให้มามอบตัวเท่านั้นประเด็นรองอยู่ด้านบนสุดซ้ายมือเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG ในเครือของ Nation นะคะประชุมผู้ถือหุ้น NMG โมคะยุ่นค่ะเจอหนักอาญาแล้วก็แพ่งนะคะก็คือคุณสุทธิชัยยุ่นแล้วก็พวกรวม10รายนะคะเจอโทษหนักทั้งอาญาแล้วก็แพ่งหลังศาลพิพากษาให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG เมื่อวันที่29เมษายนในปี58ปีที่แล้วนะคะเป็นโมฆะแล้วก็เป็นการประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยกรอบถัดมาค่ะนะคะก็เป็นท่าทีของประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลายประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะ2ปีคสช.นั้นก็ไร้ผลงานแล้วก็เชื่อว่าไม่มีประชามติในวันที่7สิงหาคมอย่างแน่นอนตู่ชี้ไม่มีประชามติ7สิงหาคมพันธมิตรร้องศาลค้านถอนฟ้องพัชรวาทนะคะมีอยู่2ประเด็นอยู่ในกรอบนี้นะคะแล้วก็ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในการรำลึกพฤษภาธมินทร์เมื่อวานนี้นะคะนำโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ถัดมาด้านล่างขวามือเลยนะคะเป็นการออกมาพูดของบิ๊กป้อมค่ะที่ออกมายืนยันว่าบิ๊กตู่ที่จะไปเยือนรัสเซียในเร็วๆนี้ไร้แผนซื้อรถถังแล้วก็ทหารบกจะซื้อฮอด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดด้านล่างสุดก็เป็นความคืบหน้าคดี6โจที่รุมฆ่าชายชาวชายพิการนะคะรองปลัดยุติธรรมส่วนแย้งตำรวจฆ่าหนุ่มพิการสานิษัทไม่รู้อย่าพูดนะคะโอ้โหสานิษระบุเลยนะคะว่าใครไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยอย่ามาแสดงความคิดเห็นอ้างว่าเป็นแค่เหตุทะเลาะวิวาทไม่ใช่การจู่โจมเข้าไปในบ้านแล้วก็ด้านขวามือน่าสนใจเลยนะคะใช้ข้อความว่าผมไม่ใช่สัตว์ค่ะก็คือนายอาเดมคาราดักเมื่อวานนี้ถูกนำตัวไปขึ้นศาลทหารนะคะที่เป็นผู้ต้องหาคดีวางระเบิดศาลพระพรหมได้ตะโกนเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะว่าผมไม่ใช่สัตว์ผมเป็นคนนะคะขณะนั้นตอนที่พูดเนี่ยก็มีน้ำตาคลอด้วยแล้วก็
เลิกเสื้อขึ้นให้ศาลดูรอยช้ำตามตัวแล้วก็กล่าวผ่านล่ามว่าเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยเขาถูกซ้อมทรมานถึง2ครั้งในเรือนจำนะคะนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ค่ะเป็นประเด็นใหญ่เกี่ยวกับพระธรรมชโยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีภาพที่แนวหน้านำมาอธิบายนะคะว่าอันเนี้ยเป็นภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลยืนยันว่าไม่ได้ป่วยอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพการปล่อยนกหน้าวัดนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะประเด็นด้านล่างลงมานะคะไม่ผ่านร่างใหม่บิ๊กป้อมเนี่ยแบไตกันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาลงในรายละเอียดกันว่าคำพูดเนี่ยว่าอย่างไรนั่นเองค่ะประเด็นข้างโง่คลองด่านก็มีด้วยนะคะงวดแรกวิษณุแย้มปปง.มีวิธีเอาคืนบอกแบบนี้นะคะส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นวันรำลึกเหตุการณ์พฤษภาธมินแนวหน้าเอาภาพขึ้นด้วยนะคะในภาพเนี่ยก็เป็นพลตรีจำลองนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะร่วมงาน24ปีพฤษภาประชาธรรมละค่ะอันนี้ขออนุญาตเชื่อมโยงกับฉบับอื่นที่บอกแม่น้องเกดชวนมาร่วมด้วยเหมือนกันนะคะ6สวัสดิ์ปทุมเนี่ยนะคะอยากให้มาด้วยนะคะอ่ะแล้วเหนือจากนั้นนะคะก็ด้านประมาณตรงกลางกรอบเล็กๆสีเทาๆนะบิ๊กตู่ยกคณะเยือนหมีขาวทบซื้อฮอ12ลำรถถังจากจีนนี่นะคะกรอบเล็กนิดเดียวถ้าเกิดดูภาพรวมทั้งฉบับนะคะแต่มันเป็นเรื่องสำคัญมากมีเงินนะคะมีเงินและจำเป็นนี่คือแนวหน้าค่ะต่อกันที่ Post Today ค่ะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของ AAS คว้า900นะคะกสทช.เปิดช่องค่ะหลังไร้เงาคู่แข่งยื่นประมูลแย่งคลื่นนะคะโดย AAS ก็เลยฉลุยเลยค่ะแค่เคาะยืนยันราคาก็สามารถที่จะคว้าคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ไปครองได้หลังจากบอร์ดทรูเนี่ยค่ะมีมติไม่เข้าประมูลนะคะประเด็นรองค่ะเอกชนขานรับรัฐมั่นใจเศรษฐกิจฟื้นโดยเอกชนค่ะก็มั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นตัวการบริโภคขยับนักวิชาการชี้ยังเปราะบางนะฮะอาจจะมีการมองที่สวนทางกันเล็กน้อยส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะสั่งผู้บริหารคลังบีบรัฐวิสาหกิจเร่งปั๊มผลงานนะคะโดยทางกระทรวงการคลังค่ะได้มีการจี้งานผู้บริหารที่นั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจให้ทำงานเชิงรุกสนองนโยบายรัฐทั้งเร่งเบิกงบแล้วก็ PPP ด้วยนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยมาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับกราฟิกเช้านี้ค่ะเป็นพฤติกรรมคนไทยใช้โซเชียลมีเดียในปีที่แล้วนะคะ2558ปรากฏว่า Facebook อันดับ1นะคะรองลงมาเป็น LINE ตามมาด้วย Instagram แล้วก็ Twitter นี่คือ Post Today ค่ะหนังสือพิมพ์บ้านเมืองในเช้าวันนี้พาดหัวตัวไม้ก็ไม่แตกต่างเป็นกรณี DSI นะคะที่ออกหมายจับพระธรรมชโยประเด็นรองอยู่ด้านบนสุดซ้ายมือเลยนะคะที่2ปีคสช.เตรียมที่จะคลายกฎเหล็กยกเลิกปรับทัศนคติค่ะคสช.จอเลิกเรียกปรับทัศนคติบิ๊กป้อมชี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะส่วนตู่ซัดไม่คืนสุขเพิ่มทุกข์นะคะตู่ที่ว่านี้ก็คือคุณจตุพรด้านขวามือก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ในงานรำลึกพฤษภาธรรมินนะคะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยค่ะพร้อมด้วยคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.แล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองต่างๆนะคะวางพวงมาลาสดุดีแล้วก็ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นรองดอง17ต้นเมื่อวานนี้ที่สวนสันติพรด้วยนะคะประเด็นถัดมาด้านล่างสุดเลยค่ะก็เป็นประเด็นอาชญากรรมนะคะสาวใหญ่เสพยาคลั่งแล้วก็เผาคุณแม่เลยค่ะเบนซินราจุดไฟเผาทั้งเป็นเลยนะคะคว้ามีดอิโต้ฟันหน้าตำรวจเวอร์ด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะเสพยาเสพติดแล้วก็เลิกกับสามีที่เป็นชาวต่างชาตินะคะคุ้มคลั่งใช้น้ำมันเบนซินนะคะราดแม่บังเกิดกล้าวัย72ปีจุดไฟเผาทั้งเป็นนะคะอาการโคม่าในบ้านพักย่านหนองบัวลำพูนะคะก่อนที่จะวิ่งหลบหนีเข้าทุ่งนาหลังบ้านแต่ว่าดาบตำรวจก็รีบวิ่งตามเข้าระงับเหตุได้ทันนะคะนี่เป็นภาพรวมของบ้านเมืองค่ะไทยโพสต์ค่ะพาดหัวตัวไม้นะคะสารไฟเขียวจับนะจ๊ะใช้คำนี้นะคะเกี่ยวกับกรณีพระธรรมชโยนั่นเองแล้วก็บอกต่อด้วยว่าระทึก DSI ถกแผนปฏิบัติด้วยนะคะอ่ะนี่เป็นภาพของการนำเสนอนะคะเป็นพาดหัวของไทยโพสต์นอกเหนือจากนั้นค่ะมาดูนะคะด้านล่างค่ะป้อมไม่รับประกันเลือกตั้ง2560ด้านล่างนะคะก็สืบเนื่องกับประเด็นของการทำประชามติและผลของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะบอกว่ายันพยานทำตามรถแมพไม่กลัวนะว่าจะถูกคว่ำคสช.ก็อยู่ต่อทำรัฐธรรมนูญให้เบ็ดเสร็จนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันค่ะ
แล้วก็ภาพใหญ่ตรงนี้นะคะก็เป็นพลตรีจำลองล่ะค่ะอดีตผู้นำการชุมนุมปี35จริงๆคนสำคัญในช่วงเวลานั้นมีหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ไปร่วมงานกันเมื่อวานบอกยกอุทาหรณ์พฤษภาธมินเตือนสืบอำนาจวิกฤตซ้ำนั่นเองด้านบนซ้ายนะคะกรอบฝั่งซ้ายชุดเล็กถอยกรุดคงฟ้องทุบพันธมิตรวัดใจกุ้ยปปช.นะฮะสืบเนื่องจากการถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมพันธมิตรนั่นเองแล้วก็มีประเด็นของบิ๊กตู่ไปรัสเซียด้วยใช้คำว่าช็อปฮอนะคะปัดสอยรถถังนะคะด้านล่างก็เป็นประเด็นของความวุ่นๆกันอยู่เกี่ยวกับโพสีกากีละค่ะนี่คือไทยโพสค่ะสำหรับมติชนเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของบิ๊กตู่สั่งผ่อนคลายเชิญพักถกรัฐธรรมนูญนะคะประเด็นรองเป็นเรื่องของบิ๊กต๊อกเต้นอีบิดดิ้งรั่วค่ะถกยุติธรรมสอบบริษัทวางระบบย้ำข้อมูลโดนฉกขายจริงบัญชีกลางแฉเป็นแผนล้มนะคะอีกเรื่องเป็นหมายจับธรรมชโยแนะให้มามอบตัวภาพก็จะมีภาพที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปนะคะแล้วก็มีภาพของคุณพยาวอัคฮาตแม่น้องเกดที่เข้าพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์มีภาพของตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบบริษัทพีวีอุตสาหกรรมจำกัดนะคะของนายบุญเลิศต่างสีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสะโบดพบไม้แปรรูปแล้วก็ไม้ท่อนเนี่ยจำนวนมากจึงอายัดไปตรวจสอบเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกฉบับนึงค่ะคมชัดลึกนะคะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของศาลอนุมัติตามคำขอ DSI คดีฟอกเงินหมายจับธรรมชโยค่ะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของให้พักจ้อรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อีกประเด็นเป็นเรื่องของในหลวงครองราช10ปีรัฐชวนคนไทยฉลองยิ่งใหญ่นะฮะมีการทุ่มฝากลูกเข้าโรงเรียนดังแปะเสียพุ่ง 20,000 ล้านด้วยนะคะส่วนภาพใหญ่เลยที่เห็นกันเนี่ยเป็นลูกนกเงือกหัวแรดอายุประมาณ2เดือนยังไม่ทราบเพศค่ะที่ถูกคนร้ายปีนต้นไม้ขโมยมาจากโพรงเบอร์29บนเทือกเขาบูโดอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสก่อนถูกเจ้าหน้าที่บุกทลายแหล่งซื้อขายสัตว์ป่าในพื้นที่นะคะอำเภอยี่งอยึดคืนมาได้พร้อมนกสงวนแล้วก็สัตว์ป่าอื่นอีก20กว่าตัวนะคะมีภาพของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการร่วมแถลงข่าวคัดค้านนโยบายรัฐที่ต้องการยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้านะคะมีภาพของนายสัมพันธ์เสริมชีพทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพระธรรมชโยแล้วก็ภาพของญาติผู้เสียชีวิตร่วมกิจกรรมรำลึกสืบ324ปีพฤษภาประชาธรรมนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายบุญหนาทองงามหนึ่งในผู้ต้องหาฆ่าเผานั่งยางนางบางออนทองอ่อนเศรษฐินีปล่อยเงินกู้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะนี่คือภาพรวมของคมชัดลึกค่ะวันนี้นะคะก็นี่คือภาพรวมของทั้งทุกฉบับนะคะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้ามาดูกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะรำลึก24ปีพฤษภาประชาธรรมค่ะสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะ 6:22 นาทีเมื่อวานนี้ก็เป็นอีก1วันทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะที่มีประชาชนรวมไปถึงนักศึกษาค่ะได้ออกมาเดินขบวนกันนะคะราวๆประมาณ 500,000 คนด้วยกันค่ะที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาคราประยุทธ์นั้นลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา24ปีแล้วเดี๋ยวไปติดตามการรำลึก24ปีพฤษภาประชาธรรมกับเหตุการณ์พฤษภาธมินหรือว่า Black Day ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการรำลึกเหตุการณ์ค่ะ24ปีพฤษภาประชาธรรมบุคคลสำคัญหลายๆบุคคลนะคะก็ได้ไปร่วมงานด้วยโดยที่สวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมค่ะมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมร่วมกับคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และอดีตคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ค่ะจัดงานรำลึกนะคะ24ปีพฤษภาประชาธรรมเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคม2535ซึ่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.ได้กระทำความรุนแรงต่อประชาชนจนเกิดการสูญเสียบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2546รัฐบาลในขณะนั้นได้กำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพฤษภาคมพฤษภาประชาธรรมนะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ก็ได้เดินทางไปร่วมวางพวงมาลาพร้อมกล่าวสดุดีวีรชนเดือนพฤษภา2535ด้วยนะคะว่ากว่า40ชีวิตที่ตาย
ว่า40ชีวิตที่สูญหายเพียงเพราะความเชื่อว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งทุกคนพร้อมที่จะเสียสละชีวิตโดยไม่คาดคิดว่า24ปีผ่านไปจะต้องกลับมาต่อสู้ในประเด็นดังกล่าวอีกดังนั้นได้แต่หวังว่าดวงวิญญาณของวีรชนจะช่วยดลบันดาลให้ประเทศไทยไม่เกิดวิกฤตเหมือนอย่างเหตุการณ์พฤษภาทมิฬซึ่งบทเรียนของเหตุการณ์พฤษภาคม2535คือการติดตามศพของผู้สูญหายมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมรวมถึงการเยียวยาญาติวีรชนและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นตัวอย่างที่งดงามที่สังคมไทยคุณจะได้ซึมซับถึงบทเรียนดังกล่าวฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมเองไม่เคยคาดคิดว่าวันเวลาที่ผ่านมา24ปีวันนี้เราต้องมาต่อสู้ในประเด็นเดิมกันอีกเพราะไม่มีความปรารถนาให้เกิดความตายดังเช่นพี่น้องวีรชนเมื่อ24ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครบรอบ24ปีบรรจบพบมานั้นผมเองก็วาดหวังว่าดวงวิญญาณของวีรชนจะช่วยดลบันดาลให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นไม่ให้เกิดวิกฤตดังเช่นพฤษภาทมิฬที่มีความตายเกิดขึ้นบทเรียนของพฤษภา35อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตลอดระยะเวลาแห่งการเรียกร้องมีอยู่3ข้อเท่านั้น1คือการติดตามผู้สูญหายขอเพียงแค่ศพมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา2ก็คือการสร้างอนุสรณ์สถาน3ก็คือการเยียวยาช่วยเหลือญาติวีรชนและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางมาร่วมงานนะคะโดยไม่มีผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีมาร่วมงานแต่อย่างใดค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานก็มีการบรรเลงดนตรีไทยเพลงพฤษภาประชาธรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้ณลานหน้าอนุสรณ์สถานมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์10รูปสุดท้ายเป็นพิธีถวายพัสหารแด่พระสงฆ์นะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ญาติวีรชนด้วยค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจตุพรก็ได้กล่าวถึงการรำลึกเหตุการณ์พฤษภา35ในรายการมองไกลเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะคือตอนเช้าเนี่ยเป็นกิจกรรมรำลึกสืบสาน24พฤษภาประชาธรรมแต่สักประมาณ10โมงเนี่ยค่ะจะมีตัวแทนจากกรุงเทพมหานครญาติวีรชนแล้วก็ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาร่วมกันปลูกต้นไม้สัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นปรองดอง17ต้นที่เราจะเห็นว่าเช้านี้เนี่ยหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับนะคะก็จะมีภาพนี้ทีนี้ระหว่างการปลูกต้นไม้ปรองดองเนี่ยค่ะคุณจตุพรเนี่ยถือจอบและหันไปคุยกับนายอภิสิทธิ์บอกว่าให้คุณอภิสิทธิ์สบายใจได้ว่าผมถือจอบแล้วปลอดภัยปรากฏนายอภิสิทธิ์ก็ยิ้มหัวเราะนะคะขณะที่ทางคุณพยาวอัคคหาตคุณแม่ของน้องเกดเนี่ยค่ะเดินเข้ามาคุยกับนายอภิสิทธิ์ระบุว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรให้ประชาชนออกไปก่อนประชาชนปลอดภัยก่อนอันนี้คุณแม่น้องเกดพูดใส่นายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าผมมีจุดยืนแบบนี้คุณแม่น้องเก๋ก็เลยตอบเราว่าฉันก็มีจุดยืนแบบนี้โอ้ตอนหน้าเลยนะคะนี่คือเนี่ยบรรยากาศของการปลูกต้นไม้ปรองดองเนี่ยค่ะปลูกต้นไม้ปรองดองนะ แต่บรรยากาศนี่ดูแล้วมันไม่เอื้อต่อการปรองดองเลยเพราะอีกคนนึงก็เป็นคนสั่งฆ่าประชาชนในปี53อีกคนนึงก็เป็นคุณแม่ของคนที่โดนฆ่าในปี53นายอภิสิทธิ์เนี่ยไปร่วมงานนี้ในฐานะอะไรอะคะนั่นน่ะสิคะเป็น1คนในเหตุการณ์นั้นมั้ยไม่เขาไปในนามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งนายอภิสิทธิ์ไม่เคยร่วมการต่อสู้อะไรเลยไม่มีเลยการสำคัญเรียนเมืองนอกเขาบอกมีหลายประวัติศาสตร์การเรียนรู้การต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยใดๆทั้งสิ้นไปในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วบรรดาหนังสือพิมพ์เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยแนวหน้าเนี่ยเอารูปนายอภิสิทธิ์ขึ้นหน้าหนึ่งใช่ขึ้นกันเกือบทุกฉบับอะเป็นภาพตอนที่นายอภิสิทธิ์กำลังรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยและนำโดยนายอภิสิทธิ์
พร้อมด้วยจตุพรพรหมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแท้จริงแล้วเนี่ยบรรยากาศในตอนนั้นนี่ละมั้งช็อตที่แบบเหมือนนายอภิสิทธิ์กับคุณจตุพรเขาก็เลยแบบมาโฟกัสรูปใหญ่อยู่ที่นายพิสิทธิ์แนวหน้าไม่มีคุณจตุพรมีนายพิสิทธิ์ในองค์อาจนะปฏิจำลองหรือแดกหรอคะแดกว่า35ประชาชนเนี่ยนับรวมทั้งตายเนี่ย40หาย40รวมกันตะหายก็เหมือนตายนั่นแหละนะคะ80ก็เอาลูกคุณอภิสิทธิ์มาขึ้นแดกหรอว่าพอปี53เนี่ยก็ตายร่วม199อย่างนี้หรือเปล่าบาดเจ็บนี่ตั้ง 2,000 ไม่แน่ใจนี้สงสัยเฉยๆเนี่ยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยคุณจตุพรพูดไว้ในรายการมองไกลเทียบบรรยากาศเหตุบรรยากาศนะฮะในห้วงเวลานั้นกับนักขณะนี้หลายอย่างมันทับกันเสียเหลือเกิน1คนร่างรัฐธรรมนูญคนเดียวกันนายมีชัยฤชุพันธ์นั่นเองนะแล้วก็มีการคือเปิดช่องปุ๊บและถึงแม้เนี่ยนะบรรดาทหารนำโดยพลเอกสุชินดาจะประกาศเนี่ยนะคะว่าไม่รับตำแหน่งนายกแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการเซตกันนะฮะบุคคลที่ถูกวางตัวว่าน่าจะมาเป็นนายกเนี่ยมีการไปชงคำถามกันว่าเอ๊ะแล้วเรื่องพาสปอร์ตเข้าอเมริกาเป็นยังไงกันบ้างเอากลายเป็นคุณสมบัติไม่ได้แล้วคนที่วางตัวเป็นนายกเป็นไม่ได้สุดท้ายพลเอกสุชินดาต้องบอกทั้งน้ำตาว่าต้องยอมเสียสัตว์เพื่อชาติแล้วก็มาเป็นนายกเนี่ยนี่คือการเปิดช่องและวางเกมวางเหตุการณ์เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งนายกคนนอกอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าเริ่มต้นด้วยนายมีชัยเหมือนการเปิดช่องเหมือนกันแล้วสองนะบรรยากาศค่ะในห้วงเวลานั้นเนี่ยมีกฎหมายนะฮะมาตรา27ทาบกันเลยกับมาตรา44ก็ใช้กันมาบังคับใช้อำนาจกันแบบเต็มที่เต็มเหนียวเนี่ยนะฮะบรรยากาศมันช่างละไม้คล้ายกันเสียเหลือเกินก็ได้แต่ภาวนาเหมือนอย่างที่คุณจตุพรได้บอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของวีรชนที่สละชีวิตกันไปเนี่ยโดนบันดาลอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกเลยมันทับกันมาตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญเปิดช่องกันมาแล้วขยักหนึ่งอย่างที่คุณนิชนันบอกก็คือเปิดทางให้มีนายกคนนอกนะคะเป็นบรรยากาศทับกันมาเราหวังเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินนะคะว่ามันจะไม่ทับกับการตายของพี่น้องประชาชนหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ก็ใครจะคิดนะคะว่า24ปีผ่านไปในยุคนั้นเนี่ยต่อสู้ในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาวันนี้ยังต้องมาเถียงกันเรื่องนี้อีกนายกต้องไม่เป็นคนนอกต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยนะคะใครจะคิดว่ามันจะวนกลับมาอีกมาดูทางคุณจตุรนต์ฉายแสงกันบ้างค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินเนื่องในโอกาสครบรอบ24ปีเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนหลายฝ่ายได้ร่วมกันเรียกร้องให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยในประเด็นสำคัญคือปฏิเสธการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารยืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.หรือมักเรียกอีกอย่างนึงว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งหากศึกษาทบทวนเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่การรัฐประหารโดยคณะรสช.หรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติในปี 3-4 เรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจะเห็นว่าที่มีการกล่าวอ้างเช่นนั้นไม่เป็นความจริงเพราะเมื่อมีการเปิดช่องแม้เพียงเล็กๆให้คนนอกเนี่ยสามารถเป็นนายกได้สิ่งที่ตามมาก็คือการพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คนนอกเนี่ยได้เป็นนายกได้จริงๆเช่นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินการอายัดทรัพย์สินที่ถูกใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองให้นักการเมืองเนี่ยต้องยอมสยบร่วมมือการตั้งพรรคการเมืองโดยคณะรสช.บงการแล้วก็สนับสนุนการใช้อำนาจรัฐและทุนมหาศาลแทรกแซงการเลือกตั้งอย่างโจงครึ่มการบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อปิดทางนักการเมืองบางคนบางพรรคไม่ให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อทำให้การสืบทอดอำนาจของรสช.และให้แกนนำรสช.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้เป็นนายกสมใจตามแผนการที่วางไว้ล่วงหน้าในประเทศที่ประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้าจนมั่นคงอยู่ตัวแล้วจะกำหนดว่านายกเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งหรือไม่อาจไม่ต่างกันเพราะสังคมทั้งสังคมจะไม่ยินยอมให้ผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ง่ายรวมทั้งไม่ยอมให้เกิดการแทรกแซงทำลายความเป็นประชาธิปไตยของการเมืองการปกครองด้วยแต่สำหรับประเทศไทยเหตุการณ์พฤษภาธมินและเหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้งทั้งก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นได้สอนว่าเรื่องการกำหนดให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นแก่นแกนอย่างหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยหากไม่กำหนดให้ชัดเจนเสียแล้วความพยายามแทรกแซงบิดเบือนสารพัดก็อาจตามมาทำให้เกิดความเสียหายมากมายขึ้นได้
คุณจตุรนระบุอีกนะคะว่าประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยในเหตุการณ์พฤษภาธมินเหตุการณ์นี้ได้ทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและพัฒนาก้าวหน้าต่อมาอีกเป็น10ปีไม่น่าเชื่อว่า24ปีผ่านไปเราต้องมารำลึกเหตุการณ์เดือนพฤษภา35กันในขณะที่ประเด็นเรียกร้องเดิมๆกลับมาอีกและบ้านเมืองอยู่ในสภาพที่ถอยหลังยิ่งกว่าช่วงก่อนเหตุการณ์เดือนพฤษภาเสียอีกเราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์เดือนพฤษภาและใช้บทเรียนเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างอนาคตของบ้านเมืองอย่างไรจึงเป็นโจทย์ที่ต้องร่วมกันคิดในโอกาสรำลึกเหตุการณ์เดือนพฤษภา35ในปีนี้นะคะจะเห็นว่านี่ก็เป็นหนึ่งในข้ออ้างของบรรดาผู้ร่างรัฐธรรมนูญในยุคนี้นะคะบอกว่าต่างประเทศเขายังไม่เห็นต้องกำหนดเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากส.ส.เขาก็ถือเป็นเกณฑ์หลักก็ใช่ค่ะนั่นคือประเทศที่เขามีความเป็นประชาธิปไตยเขามีความพัฒนาแล้วทั้งด้านประชาธิปไตยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในปี35เราต้องมาเรียกร้องถึงเรื่องนี้มีการสูญเสียมีการบาดเจ็บมีการล้มตายจากประชาชนที่เรียกร้องเพื่อให้นายรัฐมนตรีนั้นต้องมาจากส.ส.หรือว่าต้องเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะต้องกำหนดไว้เป็นแก่นแกนเลยค่ะว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ไม่เช่นนั้นแม้เปิดช่องเพียงเล็กๆโอกาสที่นายกคนนอกมันจะลอยเข้ามาเนี่ยมันก็มาได้ช่องที่เปิดเนี่ยเปิดเพราะว่าเปิดแล้วก็รออะไรที่จะเป็นไปตามที่เปิดหรือตั้งใจจะให้เป็นก็เลยมาเปิดต้องดูกันให้ดีๆนะแล้วก็จริงค่ะอย่างที่คุณเนี่ยเล่าให้ฟังไปเนี่ยอาจารย์ซิโร่ก็บอกทางประเทศเนี่ยเขาไม่กำหนดหรอกว่านายกต้องมาจากคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามันคือมารยาทอ่ะมันคือวัฒนธรรมสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วคือมันเป็นเรื่องปกติเหมือนเข้าส้วมต้องล้างก้นอ่ะคือไม่ต้องบอกหรอกว่าคุณเข้าส้วมแล้วคุณต้องล้างก้นก่อนออกจากส้วมนะคะเพราะมันต้องล้างคือมันต้องรู้ว่าเข้าส้วมต้องล้างก้นล้างก้นเสร็จต้องล้างมือคือมันต้องรู้แบบนี้แต่มันไม่คาดคิดว่าประเทศไทยมันจะกลับตาลปัดประกาศตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เข้าส้วมไม่ล้างก้นมันเหมือนมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นต้องระบุล่ะในเมื่อมันมีคนเข้าส้วมไม่ล้างก้นก็ต้องระบุให้รู้ว่าเข้าส้วมล้างก้นด้วยไม่งั้นมันเหม็นเป็นพวกสีถนนชัยไงคะภาษาอีสานก็พวกเสียงเมี่ยงเหรอเสียงเมี่ยงเนอะแล้วเนี่ยนะคือความคิดเห็นนะคะของคุณจตุรนซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมต่อสู้ในปี35ตั้งเวทีปราศัยด้วยนะคะแล้วมีภาพที่คุณจตุรนเนี่ยลงไว้ใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวานก็ไปสัมภาษณ์ท่านมาพอดีถามท่านว่าไปร่วมงานไหมท่านบอกจริงๆอ่ะผมต้องไปทุกปีแหละท่านก็เอารูปไปดูท่านก็คือได้ดูก่อนที่จะฟีดขึ้นมาเนี่ยนะคะสัมภาษณ์กับท่านไปเมื่อวานแต่ไม่ไปบรรยากาศมันไม่น่าไป มีแต่ใครมาเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้จัดงานบุคคลที่แต่เห็นว่าบุคคลในรัฐบาลไม่มีใครไปเลยนะใช่ก็บุคคลอื่นนะคะผู้ที่ตบัดสัตว์ต่อเส้นทางประชาธิปไตยไงก็หลายคนอย่างรสนาโตศิตรกูลอย่างเงี้ยก็เข้ามาร่วมวงกับสปช.ถามว่าในยุคอดีตเนี่ยคุณเนี่ยต่อต้านเผด็จการใช่ไหมแต่ว่าในยุคนี้คุณกลับมาร่วมงานมาเห็นพ้องต้องการกับเผด็จการมันคืออะไรไม่ต้องขอแสดงความคิดเห็นนะไม่ต้องไปมองไกลถึงคุณรสนาไม่ต้องไปมองไกลถึงรัฐบาลหรือคนในคสช.ใช่คะพลตรีจำลองเนี่ยพลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยที่ไปร่วมงานนี่แหละโอ้โหเป็นแค่เรียกว่าแทบจะเป็นคีย์แมนเป็นสัญลักษณ์ในปีพุทธศักราช35เลยเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยแล้วไปไหนไปชุมนุมกับพันธมิตรไปทำสิ่งที่มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่าแค่นี้บางคนมองก็ขัดอารมณ์แล้วนะฮะหลายๆคนหรือนักวิชาการบางคนที่เคยต่อสู้มาแต่มันก็เป๋ๆไปยืนที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะเหมือนที่คุณจตุพรบอกว่าผมเนี่ยยืนข้างคนตายเพราะอุดมการณ์คนตายไม่เปลี่ยนแต่คนเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนกันไปเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะอย่างที่เราได้มีการรายงานกันไป8โมงเช้านี่ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะที่สวนสันติพรอนุสรณ์พฤษภาประชาธรรมที่ย่านราชดำเนินมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปมีหลายภาคส่วนเลยค่ะเข้าไปร่วมงานรำลึกพฤษภาธมินในปี35นะคะส่วนในช่วงบ่ายก็มีการจัดงานเสวนากันด้วยเหมือนกันนะคะที่โรงแรมรัตนโกสินทร์คณะกรรมการย่าเรือชนพฤษภา35นะคะแล้วก็กลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใยและคณะทำงานถกแถลงร่างรัฐธรรมนูญได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในรัฐธรรมนูญจากพฤษภา35ถึงพฤษภา59พัฒนาการและข้อจำกัดในสิทธิด้านต่างๆจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ปี2550และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ7สิงหาคม2559
ช่วงแรกค่ะก็เป็นปาฐกถาเรื่องความสำคัญของสิทธิเสรีภาพนิติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาช่วงตอนหนึ่งนะคะว่าเราต้องสานต่อเจตนารมณ์แล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่สู้มาในปี2535ข้อเรียกร้องส่วนตัวก็คือ1ประเทศต้องไม่กลับไปใช้รัฐธรรมนูญที่ถดถอยด้านสิทธิเสรีภาพมากกว่าปี2535ตนจึงเป็นอีกเสียงที่เห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะจัดทำประชามติหากประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นและรณรงค์ได้หากการแสดงความคิดเห็นต้องอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนหวาดกลัวการทำประชามติจะสูญเปล่าจึงอยากเรียกร้องกกต.ต้องยืนยันชัดเจนว่าต้องไม่ตีความเรื่องปลุกระดมเกินความเป็นจริงใครอยากจะชี้นำรณรงค์ต้องมีสิทธิ์ที่จะทำได้จึงจะเกิดความชอบธรรมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้2ในมุมของนายอภิสิทธิ์นะคะก็อยากให้ผู้มีอำนาจยุติความคิดว่าปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากการชุมนุมประท้วงของประชาชนอยากให้เลิกเผยแพร่ความคิดว่าการชุมนุมจะนำไปสู่ความขัดแย้งการชุมนุมประท้วงไม่ใช่เรื่องเสียหายหากทำโดยสุจริตและไม่มีความรุนแรง3ค่ะเรามีคณะกรรมการปรองดองหลายคณะทำไปได้หลายเรื่องแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับที่ตนมีข้อเสนอก็คือต้องเคารพประชาชนที่ออกมาและออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมโดยสุจริตโดยไม่รวมตนเองและแกนนำคนอื่นๆและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไรจากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการพิเศษว่าจะมีการให้อภัยหรือทำอย่างไรต่อไปทั้งหมดน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและนำมาสู่การปรองดองที่แท้จริงฟังเสียงของนายพิสิทธิ์ค่ะด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับเฉพาะประชาชนที่มาชุมนุมโดยสุจริตอย่าเอาเข้ามาติดเป็นเงื่อนไขอยู่กับนักการเมืองแกนนำซึ่งมีคดีติดตัวรวมทั้งตัวผมด้วยแสดงออกนะครับว่าการออกมาใช้สิทธิ์ตามท้องถนนโดยสุจริตของประชาชนนั้นไม่ได้เป็นความผิดส่วนบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและมีการกระทำที่ร้ายแรงเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมว่าข้อเท็จจริงในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดการกระทำที่รุนแรงหรือร้ายแรงและมีผู้เสียหายและสูญเสียนั้นมันคืออะไรให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่พิสูจน์เรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการที่จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ที่จะมีมาตรการพิเศษใดๆในเชิงการให้อภัยหรือแสดงออกถึงเมตตาในงานเสวนาที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ดังกล่าวเมื่อวานนี้นะคะมีหลายท่านเหมือนกันที่ไปร่วมในงานเสวนาแล้วก็เนี่ยค่ะอาจารย์ปริญญาเทวานลมิตรกุลนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ขึ้นกล่าวปาฐกถาในงานดังกล่าวด้วยในฐานะกรรมการมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมนะคะอาจารย์ปริญญาได้กล่าวค่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีหลักประกันสิทธิเสรีภาพเท่ากับย้อนไปก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี2540การที่คสช.ห้ามประชาชนแสดงออกเท่ากับว่าคสช.ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นผ่านซึ่งประชาชนไม่ทราบว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นหรือต่อให้ร่างนี้ผ่านในความไม่มีเสรีภาพและไม่ยุติธรรมก็ต้องมาร่างใหม่อยู่ดีถ้าจะทำประชามติแล้วจะห้ามแสดงออกทำไมไม่ใช้มาตรา14ประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญไปเลยรวมถึงขอให้คสช.ดูที่มาตรา3ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินได้แล้วก็ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกตามสมควรเพื่อที่จะได้เกิดการยอมรับในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างแท้จริงนี่เป็นในมุมของอาจารย์ปริญญาเทวานลมิตรกุลนะคะต่อด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณโพกินพลกุลค่ะอดีตประธานรัฐสภานะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าความต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญของประเทศต่อไปจะเป็นเรื่องประหลาดถ้าไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีก่อนการลงประชามติก็ควรที่จะแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติก่อนไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะว่ากลัวว่าจะผิดพ.ร.บ.ประชามติ
หลักๆก็มีอยู่3ท่านด้วยกันนะฮะอย่างที่ได้มีการรายงานกันไปอาจารย์บัวคินนี่ก็พูดน่าสนใจเหมือนกันนะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยในตอนนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะบรรยากาศในการทำประชามติเนี่ยคือมันไม่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นเลยนะคะถ้ามันออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะทำประชามติแล้วห้ามแสดงออกเนี่ยทำไมหัวหน้าคสช.เนี่ยไม่ใช้มาตรา14ประกาศใช้ร่างและรัฐธรรมนูญไปเลยล่ะไม่ต้องมาทำหรอกนะคะประชามตินะคะเดี๋ยวมาดูในมุมมองของประธานนปช.กันว่าจะว่ากันอย่างไรนะคะแต่นายอภิสิทธิ์นี่ดูแล้วก็ยังคงเป็นบุคคลที่วาทดีเหมือนเดิมนะคะกับการปาฐกถาดังกล่าวล่าสุดก็คือดีแต่พูดนะคะได้มีการพูดถึงในเรื่องของคณะกรรมการปองดองมันก็มีหลายคณะแล้วก็ทำไปหลายเรื่องแล้ววนเวียนอยู่กับที่แบบนี้เนี่ยก็เลยเสนอนะคะต้องเคารพประชาชนที่ออกมาร่วมชุมนุมนะคะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยควรที่จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แต่ว่าก็ต้องยกเว้นบรรดาแกนนำต่างๆคือพูดแล้วโอ้โหดูดีมากเลยอ่ะแต่การกระทำในปี53ทำไมมันตรงกันข้ามแบบนั้นนะคะโหเป็นบุคคลที่ฉันสู้ฮกเลยนะเป็นบุคคลที่ดีแต่พูดจริงๆอ่ะหาใครมาเทียบรัศมีของคุณอภิสิทธิ์นี้ไม่ได้แล้วนะในเรื่องของการดีแต่พูดเนี่ยนะคะทีนี้วงเสวนาเนี่ยรู้สึกเมื่อวานนี้จะมีหลายวงอยู่เหมือนกันนอกจากวงของทางคุณชุติมาที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะมีวงนึงเป็นเสวนาโต๊ะกลมนะคะเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาการและข้อจำกัดสิทธิ์ด้านต่างๆจากรัฐธรรมนูญ40-50แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ7 สิงหาคม 59มีผู้ร่วมเสวนานะคะอาทินายไพโรจน์พลเพชรนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนายบรรทูลเศรษฐสิโรจน์นะคะผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนางสุนีชัยรถผู้ประสานงานเครือข่ายขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็นายสุรพงษ์กองจันทึกผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและการพัฒนาเป็นต้นนะคะซึ่งผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์ถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกจำกัดแล้วก็การแสดงความคิดเห็นถูกปิดกั้นรวมไปถึงสิทธิพลเมืองที่ถดถอยนอกจากนี้ตอนเย็นนะคะก็มีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมพฤษภาประชาธรรมดนตรีเพื่อชีวิตรำลึก24ปีพฤษภานำโดยศิลปินหว่องคารวานนะคะหรือว่ามงคลอุทกแล้วก็เพื่อนมิตรศิลปินพร้อมกับการแสดงแล้วก็การเล่นลำตัดหนังตะลุงมโนรารวมถึงกิจกรรมมหกรรมปล่อยหนังสือแจกหนังสือฟรีซึ่งเห็นเขาบอกว่าจะจัดกันตลอดทั้งเดือนด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณกุลธิดาได้มีการรายงานจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นๆรายการเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่คุณแม่ของน้องเกดไปก็เหมือนพบปะเจอหน้ากันกับนายอภิสิทธิ์เนี่ยปลูกต้นไม้ปลองดองด้วยกันหนึ่งในเท่าความนะคะยังไม่จบนะคะคุณแม่น้องเกดเนี่ยก็ยังมีการเทียบเชิญนะคะนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยให้ไปร่วมงานแล้วก็เชิญนายอภิสิทธิ์นะคะไปร่วมงานทำบุญครบรอบสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะก็คือ19พฤษภาคมในปี2553คุณแม่น้องเกดเนี่ยจะมีการจัดงานขึ้นก็คือทำบุญรำลึกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในปี2553นะคะถ้อยความช่วงตอนนึงนะคะที่คุณแม่น้องเกดเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าวันที่19พฤษภาคมนะคะตนกับครอบครัวเนี่ยจะจัดทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตคนอื่นๆที่วัดปฐุมวนารามนะคะเหมือนที่จัดมาตลอด5ปี10นาฬิกาก็จะเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปที่ศาลา8นะคะเพื่อบอกสังคมว่าเราไม่ลืมคนตายแล้วก็ยังคงเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเขาแม้จะอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีความเป็นธรรมใดๆเลยส่วนในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมอะไรหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอหารือร่วมกันของบรรดาญาติผู้ที่เสียชีวิตในวันที่18พฤษภาคมนี้ก่อนก็คือวันนี้นะคะแต่มีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนอันนี้คุณแม่น้องเกดบอกไว้เลยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยครบรอบ6ปีพอดีเชื่อว่าการทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตในวันที่19พฤษภาคมคงไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครมาห้ามเพราะเราทำเพื่อให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตทุกคนแต่ถ้าห้ามกันจริงคงต้องดูกันหน้างานว่าจะทำกันอย่างไรคุณแม่น้องเกดยังกล่าวด้วยนะคะว่าญาติผู้ที่เสียชีวิตคนอื่นๆเนี่ยสามารถมาร่วมทำบุญด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะว่าถือเป็นเหยื่อความรุนแรงทางการเมืองเช่นเดียวกันและไม่อยากให้ผู้มีอำนาจมองว่าจะเป็นการรวมตัวปลุกระดมทางการเมืองใดๆครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตต้องการทำบุญเฉยๆถ้าการรำลึกหรือทำบุญยังคงถูกห้ามแล้วสังคมจะไปสู่ความปรองดองหรือปฏิรูปเรื่องอื่นๆต่อได้อย่างไร
คุณแม่น้องเกดได้มีการกล่าวถึงการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ด้วยนะคะว่าก็ได้มีการเชิญนายอภิสิทธิ์ไปร่วมงานทำบุญครบรอบ6ปีผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี53ในวันที่19พฤษภาคมนี้ด้วยซึ่งนายอภิสิทธิ์บอกกับตนว่าหากไม่ติดภารกิจอะไรในวันดังกล่าวก็จะไปร่วมงานด้วยแต่หากติดภารกิจจะส่งตัวแทนไปร่วมอย่างแน่นอนทั้งนี้ตนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ให้เกียรติผู้ที่เสียชีวิตไม่มีการแยกสีแยกฝ่ายและเมื่อถึงเวลาควรจะเปิดใจคุยกันได้ทุกฝ่ายแต่ส่วนของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับคดีสลายการชุมนุมในปี53ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อพิสูจน์ความจริงให้สังคมได้รับรู้ขณะที่การนิรโทษกรรมตนก็เห็นว่าควรนิรโทษกรรมให้กับประชาชนทั่วไปก่อนส่วนผู้สั่งการและเจ้าหน้าที่รัฐก็ให้ละไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงถ้อยความหนึ่งที่คุณแม่น้องเกดนั้นให้สัมภาษณ์นะคะอันนี้ข่าวสดนำมารายงานแต่จริงแล้วมีประโยคที่เด็ดดวงมากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าคุณแม่น้องเกดก็พูดนะคะว่าไม่มีความจำเป็นหรอกที่จะต้องขออนุญาตคสช.อะไรเพราะขณะที่ตอนมีคนมาสั่งฆ่าลูกสาวเนี่ยก็ไม่มีใครมาขออนุญาตคุณแม่เหมือนกันทำนองนี้เลยนะคะก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะ19พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นบรรยากาศอย่างที่รายงานไป10โมงเช้าเนี่ยเลี้ยงเพลพระ9รูปที่ศาลา8นะคะบอกให้กับสังคมรู้ว่าเราเนี่ยไม่ลืมคนตายอย่างแน่นอนก็ร่วมกับบรรดาญาติผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะนะคะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยอันเนี้ยอยู่ระหว่างการหารือกับบรรดาญาติผู้เสียชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่ของน้องเกดเนี่ยบอกว่าปีเนี้ยมันครบรอบ6ปีพอดีมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนโอ้โหรอดูนะคะในวันพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์ที่ว่านี้จะมีอะไรนะคะแต่ว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าคือดูก่อนว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยติดภารกิจอะไรหรือเปล่าคือถ้าติดเนี่ยก็ไปไม่ได้หรอกแต่ว่าจะส่งตัวแทนไปร่วมงานนะอยากถามคำเดียวว่ากล้าไปเหรอไม่ไปเหรอคะอ่ะแค่เจอหน้าคุณแม่นี่ก็โอ้แทบจะทำหน้าไม่ถูกแล้วมั้งดิฉันว่านะเมื่อวานหรืออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้จะเป็นบุคคลด้านหน้าขอโทษสักคำตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เคยได้จากปากไหมคะไม่เคยเลยแต่ผมไม่ขอโทษพูดได้ซ้ำก็พอเจอคุณแม่สวนนะเรื่องว่าประชาชนต้องออกมาก่อนอย่างเงี้ยยังพูดเลยว่าผมมีจุดยืนของผมแบบนี้แม่มันมีจริงๆนะคะคนแบบนี้มีจริงอ่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งประเด็นกันนะคะช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะคะหลังจากกลับจากเวที UPR เนี่ยนานาชาติก็ถาโถมกันเข้ามาคือถ้าเป็นแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะก็เป็น aftershock อีกลูกใหญ่ๆอีกหลายลูกเลยยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมไหนจะสารพัดทูตที่มาพบปะเจอกันไปแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจดจำกันได้ใช่ไหมคะก่อนหน้าที่จะมีการให้สัมภาษณ์โดยคุณดอนว่าที่ออกแถลงการเรื่องสถานการณ์สิ่งเร็วๆนี้ของอเมริกาเนี่ยเป็นแค่เจ้าหน้าที่เวรข่าวจนทำให้ทูตเกรนเดวีเนี่ยต้องหยิบเอกสารนั้นเนี่ยนะคะมาอ่านอีกทีหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เวรข่าวเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะกระแสข่าวที่มีส.ส.นะคะของรัฐสภายุโรปเนี่ยเชิญอดีตนายกยิ่งลักษณ์ไปพูดคุยกันเนี่ยคุณดอนเนี่ยแหละก็เคยออกมาบอกว่าอุ้ยไม่ใช่หรอกใช่จริงหรือเปล่าตัวแทนจริงหรือเปล่าลายเซ็นไม่เห็นมีตำแหน่งไม่เห็นลงจะดิสเครดิตเขาในช่วงเวลานั้นจำได้ไหมคะทำให้ทางด้านของรัฐสภายุโรปเองต้องส่งหนังสือยืนยันมายังทางการไทยว่าเป็นสมาชิกของรัฐสภายุโรปจริงๆและหวังว่าไทยเนี่ยจะอนุญาตให้คุณยิ่งรักเดินทางไปซึ่งถ้าแทงหวยก็ถูกอะค่ะไม่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีกระแสค่ะว่างั้นเชิญมาไหมสุดท้ายเขามาจริงๆนะคุณผู้ชมเขาเดินทางมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะโดยเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ15นาฬิกาค่ะคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปนะคะนำโดยคนที่ทำจดหมายมาเลยนายเวอร์เนอร์แลงเก้นค่ะประธานคณะกรรมการรัฐสภายุโรปด้านความสัมพันธ์กับอาเซียนพร้อมด้วยนายมาร์คทราเบล่ารองประธานและนายเพียร์อันโตนิโอแปนซิรีคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเข้าพบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทิพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคนายชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค
นายโพคินพลกุลค่ะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกิตติรัตน์ณระนองอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหลักแล้วค่ะคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปได้แสดงความห่วงใยเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของไทยรวมถึงแสดงความห่วงใยสถานการณ์ทางการเมืองและการทำประชามติของไทยด้วยทั้งนี้ทางคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปนะคะได้สอบถามถึงการไล่ล่านักการเมืองรวมถึงกลุ่มแกนนำของคนเสื้อแดงและฝั่งตรงข้ามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดยมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขอหลักฐานจากพรรคในกรณีนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงการค้นบ้านผู้มีอิทธิพลที่ดำเนินการเฉพาะฝั่งเห็นต่างจากคสช.นอกจากนี้ค่ะทางคณะได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องการแสดงออกการแสดงความเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการร่างและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ล้มไปก่อนหน้านี้โดยมองนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางนี้ที่ผ่านมารัฐสภายุโรปได้มีการทำหนังสือเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่รัฐสภายุโรปแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เดินทางไปชี้แจงตามคำเชิญเนื่องจากทางคสช.ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศทางคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปจึงเดินทางมาพบนางสาวยิ่งลักษณ์แทนอย่างไรก็ตามคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปได้เดินทางไปพบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ด้วยนะคะผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรวมทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ด้วยค่ะนี่นะคะไปครอบคลุมหมดแล้วเนาะไปหมดนะคะแต่อย่าลืมว่าประเด็นหลักพอยต์หลักที่เขาเชิญให้ไปหาเขาเนี่ยคืออดีตนายกยิ่งลักษณ์ใช่แล้วไม่ได้ไปก็เลยมาถึงมาเนี่ยตามมารยาทเออก็รักษามารยาทโอ้แต่ว่ารัฐบาลจะรู้สึกอะไรไหมอะคะบอกว่าเข้าไปก็เข้าไปกระทรวงการต่างประเทศไปหรอมาเลยจ้ามานี่ไงนะคะโอ้มาแล้วก็ถามในหลายเรื่องเรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่ามันจะมีความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลหรือเปล่าค่ะมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยยุติได้จริงไหมคือถามละเอียดมากค่ะรวมไปถึงการลงประชามติมันจะมีอิสระแล้วก็ยุติธรรมแค่ไหนผลจะยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วก็ของโลกหรือไม่ขึ้นหลายคำถามมากนะคะที่ยิงไปยังนายกยิ่งลักษณ์นะคะดิฉันเดานะดิฉันเดาคำตอบของใครไม่รู้ก็ทูตอเมริกาเนี่ยก็พูดตามที่พวกเธอเขียนข่าวไงไม่รู้จักประเทศไทยหรอกนี่ยุโรปมาเขาก็พูดตามที่พวกเธอนำเสนอข่าวนั่นแหละไม่แล้วอย่าไปหาว่าเขาฟังความข้างเดียวนะเขาไม่ได้มาพบอดีตนายกยิ่งลักษณ์แค่กลุ่มเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมาพบกับกรท.ด้วยมาพบนายมีชัยนายพรเพชรประธานสนช.ที่กระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งนายปัญญรักษ์ภูลทรัพย์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศรักษาการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นอุ้ยฟังความข้างเดียวอุ้ยมาแบบรู้ไม่จริงไม่เข้าใจประเทศไทยเขามานี่เขาก็มาพบทั่วๆนะคะนายมีชัยเขาก็พบอดีตนายกยิ่งลักษณ์เขาก็พบและเดี๋ยวเขาก็ไปชั่งน้ำหนักเขาเองค่ะข้อมูลที่เขามาพูดคุยแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พอพูดคุยกันเสร็จเนี่ยคือไปกระทรวงการต่างประเทศก่อนนะใช่แล้วค่อยไปที่พรรคเพื่อไทยแต่ว่าทางด้านของอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศนายเสกวนเมธีเนี่ยเป็นผู้ออกมาให้ข่าวภายหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการทวงถามเกี่ยวกับกรณีรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวที UPR ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายเสกเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายไทยชี้แจงว่ามีสมาชิกมีรัฐสมาชิกในเวที UPR เนี่ยชื่นชมไทยที่มีการพัฒนาการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส่วนการนำพลเรือนดำเนินการคดีกับศาลทหารคณะสมาชิกรัฐสภายุโรปจะพูดคุยหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะกระทรวงการต่างประเทศไม่ตอบนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ปัญหาการประมงนะคะฝ่ายไทยก็ชี้แจงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหานายเสกก็บอกนะคะว่าคณะสมาชิก
รัฐสภายุโรปเนี่ยยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ท้าทายที่ EU เผชิญเช่นเศรษฐกิจโลกผู้อพยพแล้วก็ภัยก่อการร้ายพร้อมทั้งกล่าวถึงมติสภายุโรปต่อไทยนะคะเมื่อเดือนตุลาคมในปี58ว่าตระหนักถึงพัฒนาการของไทยซึ่งมีบทบาทนำไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็หุ้นส่วนของ EU แล้วก็กำลังเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2560โอ้โหอันนี้ที่รายงานมานะคะดิฉันรอจะดูอยู่เอ๊ะมันมีคำถามเกี่ยวกับบรรยากาศละเมิดสิทธิมนุษยชนจับกุมคุมขังคนหรือไม่เกี่ยวกับคำถามของรัฐสภายุโรปที่ถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศปรากฏว่าไม่มีคำถามนี้เลยคำถามเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112นะคะคำถามเกี่ยวกับการจับกุมคุมขังบุคคลที่เห็นต่างปิดหูปิดตาปิดปากเข้าคุกอะไรกันไปแบบนี้ผู้ที่ถูกยัดเยียดข้อหามาตรา116พ.ร.บ.คอมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พูดถึงมาเรียกร้องเนี่ยชุมนุมในสิทธิที่ตัวเองทำได้เนี่ยไม่มีคำถามพวกนี้เลยแต่กลับไปถามทางด้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์แทนก็เดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปนะจะมีการเข้าพบนายอภิสิทธิ์ด้วยนะคะที่พรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงกลุ่ม NGO ในประเทศไทยด้วยนะคะและเดี๋ยวทางคุณเวอร์เนอร์เนี่ยเขาจะมาเป็นผู้แถลงข่าวในการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจากการไปพบปะกับกลุ่มต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยจะมีท่าทีนะคะจากทางนายดอนยังไม่จบนะคะกับกรณีของทางคุณเกรนทอมสันเดวิสนะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวมไปถึงในเวที UPR นะคะจากภาคส่วนต่างๆเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะมาต่อกันนะคะในช่วงนี้มาดูท่าทีของรัฐบาลไทยค่ะต่อเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะค่ะนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ไทยเนี่ยออกชี้แจงล่าสุดที่นายกรินทอลสันเดวีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาวิจารณ์การเมืองไทยนะคะว่าไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนการชี้แจงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยหรือว่า UPR เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นการชี้แจงตามวงรอบนะคะซึ่งปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาถูกตั้งคำถาม377ข้อซึ่งทุกประเทศเนี่ยมีปัญหาทั้งหมดรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปหลายประเทศโดนซักถามมากกว่าไทยดังนั้นเวที UPR เนี่ยไม่ใช่เวทีที่จะมาถล่มประเทศใดประเทศหนึ่งและหวังจะไม่กระทบกับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะที่ผ่านมาไทยได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังและเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเทียบกับประเทศอื่นสิ่งที่ไทยทำไทยทำมากกว่าประเทศอื่นจึงไม่มีเหตุผลที่ไทยจะถูกจัดอันดับในเทียร์3ซึ่งเทียบกับซีเรียและเกาหลีเหนือซึ่งไทยคงไม่ยินดีหากจะถูกจัดอันดับอยู่ในที่เดิมฟังเสียงนายดอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่หวังว่าไม่มีปัญหานะฮะหวังว่าไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่ากระทบถ้าหากว่ากระทบเนี่ยเอาละเราปล่อยให้เราไม่ไปทำนายหรือว่าคาดหมายแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกินกว่าปกติคือ efforts นะฮะที่ลงแรงลงใจร่วมกันทำเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่ประเทศไทยจะยังเป็นเทียร์3เทียบเท่ากับ อะไรซีเรียเกาหลีเหนืออื่นๆนะฮะเราถามพวกเราสิว่าเราจะพอใจไหมนะถ้าเราเห็นรายงานข่าวทั้งหลายแหละที่วันต่อวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่ทำกันอย่างจริงจังเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ยังอยู่ในระดับเดิมคงไม่มีใครรู้สึกว่ายินดีเท่าไหร่นักส่วนที่มีรายงานข่าวรัฐบาลและคสช.มีแนวคิดจะยกเลิกนำตัวผู้เห็นต่างไปปรับทัศนคติในค่ายทหารนายดอมบอกไม่มีการหารือกันในครม.เมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของคสช.แล้วก็ต้องติดตามเพราะมีข่าวออกมาบอกว่ามิกหมูเนี่ยจะเลิกปรับทัศนคติแต่ว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นายดอนบอกว่าไม่มีการพูดก็อาจจะเป็นการพูดในคสช.เพราะว่าเอาจริงๆเรื่องของการปรับทัศนคติมันก็เป็นเรื่องของคสช.นะคะแต่ในประเด็นที่เกี่ยวกับทางคุณเกรนทาวเซนเดวีเนี่ยนายดอนบอกขอให้ทุกคนเนี่ยก้าวข้ามกรณีดังกล่าวควรที่จะเดินหน้ามองเรื่องอื่น
บอกเนี่ยตั้งแต่วันที่นายกลินเดวีทำการแถลงเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกันอีกแล้วก็ไม่คิดว่าคำพูดของเอกอัครราชทูตจะเป็นการโน้มน้าวให้ต่างชาติคิดเช่นเดียวกันจึงขอไม่พูดในเรื่องนี้อีกถือว่าเรื่องนี้จบแล้วออกแนวจบได้แล้วนะเรื่องท่านทูตกลินเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วแล้วมีการย้อนสอนสหรัฐคืนด้วยนะนี่คือสไตล์ของนายดอนจริงๆนะคะบอกในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยก็ถูกประเทศต่างๆก็ตั้งคำถามทั้ง377ข้อสหรัฐก็ไม่เห็นจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิทธิเด็กได้ขณะที่ประเทศแถบตะวันตกก็ไม่สามารถแก้ไขในบางเรื่องได้เช่นกันอยากจะบอกว่าอันนั้นเนี่ยเขาคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันมีหลายมิติมันมีสิทธิเด็กการค้าแรงงานการค้าประมงเถื่อนนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ประเทศไทยเราโดนอยู่เนี่ยค่ะคือสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิตามกรอบที่เราไปลงพันธะกรณีกับต่างประเทศเขาไว้ที่เราไปละเมิดแล้วเราก็ทำไม่ได้เรายังไปเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกานะคะหน้าไปเปรียบเทียบกับเขาอุ๊ยทีเพชรอยู่อ่ะ377ข้อสิทธิเด็กอายุยังทำไม่ได้เลยเขาเป็นเรื่องที่แตกแขนงออกไปเป็นโหหลายภาคส่วนเนี่ยนะคะเรื่องเด็กผู้หญิงคนพิการอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทุกประเทศคำถามไทยก็โดนใช่แต่คำถามที่สหรัฐโดนเนี่ยคือเขาก็สามารถที่จะขี้คลายแล้วก็แก้ไขได้แต่ว่าเรื่องหลักๆใหญ่ๆเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างที่คุณธิดาบอกเนี่ยไทยเราโดนแล้วโดนลุมกินโต๊ะโดนถามอยู่ประเทศเดียวในเวที UPR นี้เนี่ยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคุณไม่ต้องไปเทียบค่ะว่าประเทศไหนจะมีกี่ข้อคุณเทียบกับตัวเองคุณแข่งกับตัวเองก็พอถ้าคุณบอกว่ามันมีปัญหาสะสมวงรอบ4ปีครั้งมันข้าเกี่ยวรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลที่แล้วมีปัญหาอะไรบ้างที่ถูกตั้งเป็นคำถามและไอ้คำถามที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลนี้มันคือคำถามอะไรคุณไม่ต้องเอาประเทศไทยไปเทียบกับประเทศอื่นเรื่องอื่นคุณยังไม่ให้ไปเทียบเลยคุณเทียบประเทศเราที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขามีคำถามพวกนี้เกิดขึ้นมาไหมทำไมต้องมีการจับกุมทำไมปรับทัศนคติทำไมอุ้มคนหายทำไมพลเรือนขึ้นศาลทหารถ้ารัฐบาลที่แล้วไม่เคยมีคำถามแบบนี้คุณต้องพิจารณาตัวเองว่าแล้วที่ต่างชาติเขาถามด้วยคำถามแบบนี้เนี่ยมันเพราะอะไรแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างไรดิฉันจับสัญญาณได้หนึ่งอย่างนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานคุณจตุพรก็พูดในรายการท่าทีคุณดอนเนี่ยดูเปลี่ยนไปเริ่มแบบเอ้ยมองข้ามไปเถอะรับสัญญาณรับรู้สัญญาณจากทั่วโลกอะไรมาหรือไม่หนึ่งในนั้นเนี่ยนายดอนนอกจากจะย้อนเกล็ดกลับไปอเมริกาเธอก็มี377ข้อแน่แต่หนึ่งในนั้นนะคะนายดอนบอกว่าวิธี UPR เนี่ยไม่ใช่วิธีถล่มประเทศใดหรอกและหวังว่าจะไม่กระทบกับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพอที่ผ่านมาไทยได้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นวาระแห่งชาติทำเยอะกว่าหลายๆประเทศไม่มีเหตุผลเลยที่ไทยจะถูกจัดอันดับเทียร์3ซึ่งเทียบกับซีเรียและเกาหลีเหนือซึ่งไทยคงไม่ยินดีหากจะถูกจัดอันดับอยู่ที่เดิมโอ้โหไทยไม่ยินดีที่ฉันสนใจประเด็นนี้มีความกังวลในใจหรือไม่คุณรอถึงต้องออกมาบอกข้ามประเด็นนี้ไปเถอะไม่งั้นต้องมาระวังนะคะเราจะถูกจัดอันดับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแบบนี้อีกนี่คือความกังวลในใจหรือไม่แล้วก็จะนำไปสู่การแทรกแซงค่ะคุณผู้ชมด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆการแซงชั่นที่จะตามมาหรือเปล่าในสิ่งที่เอาหยิบมาพูดเนี่ยดิฉันว่าเหมือนเป็นเหตุผลบอกฝั่งนั้นแหละว่าเบาระวังเนี่ยจะโดนเรื่องนี้อีกเดี๋ยวจะกระทบต่อไปหรือไม่นี่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาผ่อนปลนนะในเรื่องของเศรษฐกิจนะการค้ากับเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ฉันเห็นมีการแชร์ในเรื่องนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าเขามีการผ่อนคลายสถานการณ์ทางประเทศที่เขาเคยแบบเคยบอยคอตหลายเรื่องเคยตัดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เริ่มผ่อนคลายแล้วใช่เนี่ยนะคะเพราะว่ามีการผ่อนคลายการคว่ำบาตรเมียนมาเพื่อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะใช่เพราะว่าเขาคว่ำบาตรเมียนมาก่อนหน้านี้โอ้นี่บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นแล้วอะแล้วเราเนี่ยค่ะต้องมาลุ้นว่าเราอะจะโดนคว่ำบาตรหรือเปล่าจากสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่เราโดนเทียร์สามเนี่ยมีข่าวมาว่าต้องรอลุ้นว่าทางประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยเขาจะคว่ำบาตรไทยหรือไม่แต่ตอนนี้ก็เห็นเงียบๆไปก็คืออาจจะไม่คว่ำหรือเปล่าหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แต่ตอนนี้ก็รอเรื่องGSPอยู่นะคะแต่ GSP ก็ไม่ถึงขั้นคว่ำบาตรนะคะแต่กระทบปีละปีนึงอะประมาณ700,000,000เรื่องของการปรับทัศนคติมีการพูดถึงนะคะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าคสช.เตรียมยกเลิกการเชิญบุคคลปรับทัศนคติเนี่ย
เป็นผลจากข้อเสนอแนะคณะทำงาน UPR หรือเปล่าซึ่งหลายคนมองก็บอกว่ามันน่าจะใช่เพราะว่าอยู่ในข้อเสนอแนะของเขาแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยจะตอบรับแต่นายดอนเนี่ยกลับบอกว่าจะส่งผลต่อหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้รับรู้ว่ารัฐบาลนี้เอาใจใส่ประชาชนที่ผ่านมาการเชิญบุคคลไปปรับทัศนคติเป็นไปได้ด้วยดีผิดกับต่างประเทศที่อาจจะเจ็บตัวกลับมาที่ยังไม่ไหวต้องไปแขวะไปแหวะประเทศอื่นแต่ดิฉันสงสัยว่ามันมีประเทศอื่นที่เขามีไอ้ปรับทัศนคติด้วยนะคะดิฉันสงสัยอย่างนี้เหมือนกันสงสัยเหมือนกันนะคะไทยแลนด์โอนลี่นะคะไม่แคร์ค่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะคะพูดอย่างนี้แหละแสดงว่ากลัวแล้วก็เหมือนจะรู้ชะตาชีวิตตัวเองนะคะว่าอนาคตจะเจออะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการประมงนะคะจ่อคิวรออยู่เหมือนกันแต่ที่โดนกันไปแล้วเนี่ยคือกรมการบินพลเรือนที่โดนปักธงแดงกันไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็เราไม่โดนแน่ๆสุดท้ายโดนค่ะมาดูนะคะเกี่ยวกับกระแสในการต่อต้านในเกลนเทาเซนเดวีเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกระแสต่อต้านที่ว่านี้มีน้อยมากเลยนะคะนำโดยนายอาทิตย์อุไรรัตน์นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองมลิกาบุญมีตระกูลพุทธอิสระ4คนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ทำให้นายกนี่ก็ดิ้นเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณวราชัยเหมะอดีตส.ส.จังหวัดสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.นะคะที่ระบุว่าคนไทยในเกลียดนายเกรนเทาเซนเดวีทูตสหรัฐอเมริกาทุกคนนั้นนะคะคุณวรชัยเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์อย่าเหมาตีขลุ่มคนเกลียดสมุนเผด็จการทั้งนั้นคนฝ่ายประชาธิปไตยร้อยละ 80-90 เห็นด้วยกับทูตสหรัฐโดยมีแค่คนกลุ่มเล็กๆคนนิยมเผด็จการที่จะเกลียดทูตสหรัฐตัวเองอยู่ในฐานะที่พูดได้เพราะโดน2รอบแล้วทั้งโดนขังที่ราบ11แล้วก็บุกมาค้นบ้านล่าสุดโดนคุกคามสิทธิเสรีภาพอย่างรุนแรงดังนั้นอย่าเอาเราไปบอกว่าเห็นด้วยว่าเกลียดแต่เห็นด้วยกับที่อาเซียนและสหภาพยุโรปหรือ EU ระบุว่าคนไทยโดนคุกคามนอกจากนี้อย่าเอาประเทศไปผูกโยงกับการขัดแย้งของมหาอำนาจต้องบริหารให้สมดุลไม่ผูกข้างใครเพราะทำให้แก้ไขปัญหายากขึ้นประเทศไทยเล็กนิดเดียวจะอยู่บนความขัดแย้งได้อย่างไรต้องไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารด้านต่างประเทศผิดพลาดอย่างยิ่งที่ไปผูกกับซีกใดซีกหนึ่งเป็นไปได้ว่าจะถูกแซงชั่นทางการค้ามากขึ้นคุณราชัยยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่าสถานการณ์ประเทศเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้การอ้างลดขัดแย้งปรองดองในการเข้ามายึดอำนาจนั้นขณะนี้ไม่เกิดขึ้นเลยไม่มีการสร้างความสุขให้กับคนไทยเลยดังนั้นถ้าจะมีการเลือกตั้งน่าจะมีพรบ.นิรโทษกรรมโดยให้ใช้ฉบับของตัวเองที่ร่างไว้ก็ได้เป็นการนิรโทษกรรมทางการเมืองเฉพาะประชาชนไม่เกี่ยวกับแกนนำเป็นการเริ่มต้นปรองดองนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายโดยคนติดร่างแหจะหลุดพ้นบ่วงกรรมเพราะคดีที่เป็นอยู่ถึงแม้คนหลุดคดีแล้วยังทำงานไม่ได้เพราะโดนตราหน้าดังนั้นต้องนิรโทษกรรมให้คนที่มีโอกาสเลี้ยงชีพหรือคนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมคนที่ไม่ได้ทำผิดแต่ติดร่างแหคนบริสุทธิ์ติดคุกก็เยอะจังก็เยอะจังหวะนี้นะคะต้องลดความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่ความปรองดองและเป็นประชาธิปไตยซึ่งที่ผ่านมาผู้ได้อำนาจมาต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จมีแต่ยุคพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยอมทำไม่รู้ต้องการอะไรหรืออยากผูกคนมีคดีไม่ให้ออกมาก็ไม่ทราบดังนั้นขอให้ลดทิฐิถ้าแข็งกร้าวโดนพายุใหญ่ก็พังต้านไม่ได้โอ้วันนี้วรชัยพูดดีนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับกรณีการจะพ้นบ่วงทุกๆอย่างเนี่ยสถานการณ์ที่ประเทศมาเดินมาถึงจุดนี้นะคะอ้างว่าจะมาลดความขัดแย้งจะมาปลองดองในการโดยการมายึดอำนาจเนี่ยขณะนี้คุณวรชัยก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่มีการสร้างความสุขให้กับคนไทยได้เลยดังนั้นถ้าจะมีการเลือกตั้งก็น่าจะมีการออกพรบ.นิรโทษกรรมควบคู่กันมาด้วยหรือถ้าคิดกันไม่ได้จริงๆนะคะก็เอาฉบับของตัวเองเนี่ยก็หมายถึงฉบับของคุณวรชัยในยุคที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเนี่ยเอามาใช้เลยก็ได้นะก็เนี่ยชัดเจนว่ามีเกี่ยวกับแกนนำเป็นการเริ่มต้นรองดองแล้วก็นิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายได้จริงๆนะคะค่ะนี่ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ที่รัฐสภายุโรปนะคะเดินทางมาพบคุณยิ่งรักเนี่ยวรชัยเหมะไปนั่งเล่าให้เขาฟังไหมเพราะเขาถามเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลด้วยนี่จริงๆเมื่อวานไปหลายท่านมากไปรอท่านมาด้วยพูดถึงวัฒนาที่ถามมาเลยสืบเนื่องจากมันก็เหมือนกันนั่นแหละส
ศาลทหารกับศาลยุติธรรมต่างกันตรงแค่มียศนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณวัฒนาเมืองสุขก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ละค่ะใช้หัวข้อนะคะว่าใช้ศาลทหารผิดตรงไหนค่ะโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีสงสัยว่าเหตุใดคนจึงตั้งข้อรังเกียจศาลทหารทั้งที่จบกฎหมายเหมือนกันแตกต่างกันแค่มียศเท่านั้นนายกคงไม่เข้าใจว่าหลักการที่สำคัญของศาลคือหลักความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียและหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและองค์กรโดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ใช้กับศาลยุติธรรมและศาลปกครองแต่ไม่บังคับใช้กับศาลทหารที่ไม่มีความเป็นอิสระเพราะอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมและอยู่ใต้การบังคับบัญชาคณะผู้ยึดอำนาจดังนั้นสูตรสำเร็จของคณะรัฐประหารนอกจากนิรโทษกรรมการอนุมัติ2ขั้นพร้อมวันเวลาทวีคูณให้กับตัวเองและพวกพ้องแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเอาคดีสำคัญไปขึ้นศาลทหารทางที่ศาลพลเรือนก็มีอยู่แล้วซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมกฎหมายระหว่างประเทศและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศาลทหารเองนายวัฒนากล่าวต่อนะคะว่านี่คือเหตุผลที่ UPR ตำหนิรัฐบาลไทยอย่างรุนแรงเพราะเห็นว่าการเพิ่มการใช้ศาลทหารก็เพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองส่วนคำแก้ตัวของคณะผู้แทนไทยที่คล้ายกับคำพูดของนายกได้ถูกที่ประชุม UPR กล่าวหาว่าปากอย่างใจอย่างเรื่องนี้คสช.อาจจะไม่รู้สึกแต่ตนและคนไทยทั่วไปอับอายกับคำประนามนี้มากอุ้ยนะคะคราวนี้เขาพูดว่าปากอย่างใจอย่างเลยนะคะตายแล้วตายแล้วตายแล้วดิฉันไม่ชอบเลยอ่ะอยู่ PR พูดอย่างนี้ได้ยังไงและเห็นมีหนักกว่านั้นด้วยนะคะคำว่าปากอย่างใจอย่างภาษาไทยบางคนเขาก็ไปแปลว่าตอแหลว้าย หลับไม่ได้อ่ะก็บอกเป็นไทยเหรอก็บอกอยู่ชัดเจนว่าเรามีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ไม่เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนยังจะมาว่าอีกพวกนี้นี่เถรยจิตหรือเปล่าเออสิทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตใช่ดูสิดูความเป็นจริงสิไม่ใช่ดูจากสื่อรายงานเขามาดูสิมีที่ไหนจับเขาปล่อยทั้งนั้นน่ะเออฉันไม่เห็นว่าดิ้นที่ฉันเข้าข้างคณะผู้ฝ่ายบ้านเมืองเลยนะคะก็ว่าสื่อฝ่ายบ้านเมืองท่านผู้นำเนี่ยก็ว่าสื่อจริงๆแล้วไปสอบถามสสในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็ได้หรือพวกคุณไม่รู้จักสสในพื้นที่ว่าเขาทำงานกันยังไงทูตแต่ละประเทศเนี่ยเขาส่งตัวแทนไปพูดคุยในทุกจังหวัดทุกอำเภอไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนปัญหาปากท้องเนี่ยเป็นยังไงคุณกรินมานี่เดินสายเลยนะไปเหนือก่อนเลยอ่ะพูดคุยหลายพื้นที่หลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้เขาก็ไปทุกภาคอ่ะใช่แล้วกรุงเทพนี่ก็หลายจุดอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งมาแล้วเขาไม่ได้มาแต่รัฐบาลนี้ด้วยการทำงานขององค์กรของประเทศเนี่ยในการหาข่าวเนี่ยเขาทำกันตลอดทุกรัฐบาลเลยค่ะโดยเฉพาะยุคนี้ที่ท่านเป็นนายกเนี่ยเขาก็ทำอยู่ทีนี้มาดูอีกหนึ่งคดีกันบ้างถ้าจำกันได้นะคะคดีนี้เนี่ยคุณรินดาที่ไปโพสต์ข้อความบอกว่าบิ๊กตู่เนี่ยแกโอนเงินขนเงินออกนอกประเทศแล้วก็โดน116เป็นภัยต่อความมั่นคงกันไปเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณภาวินีชุมศรีนะคะทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นทนายให้กับทางคุณรินดาปริชาบุตรนะคะหรือว่าคุณหลินอายุ44ปีทางทนายความเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศาลทหารอ่านคำวินิจฉัยของศาลอาญานะคะระบุคดีโพสต์ข้อความลง Facebook กล่าวหาพลเอกประยุทธ์ว่าโอนเงินออกนอกประเทศเนี่ยค่ะโดยเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลนะคะไม่ใช่ความผิดต่อความมั่นคงไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารในการพิจารณาจึงจำหน่ายคดีออกจากระบบค่ะซึ่งคุณรินดาเนี่ยถูกจับเมื่อวันที่8กรกฎาคม2558และก็ได้ถูกนำตัวฟ้องต่อศาลทหารนะคะว่าเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา116ทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนและมาตรา348ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจเนื่องจากโพสต์ข้อความกล่าวหาพลเอกประยุทธ์โอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์กว่า10,000 ล้านบาทแต่ต่อมาศาลทหารวินิจฉัยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเพราะเป็นการหมิ่นประมาทพลเอกประยุทธ์ในฐานะบุคคลไม่ใช่การละเมิดความมั่นคงจึงส่งคำวินิจฉัยให้ศาลอาญาส
ซึ่งต่อมาค่ะศาลอาญาก็วินิจฉัยไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งคำวินิจฉัยให้ศาลทหารอ่านเมื่อวานนี้ผลของการวินิจฉัยที่ตรงกันของสองศาลส่งผลให้คดีดังกล่าวค่ะถูกจำหน่ายออกจากระบบและหากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการดำเนินคดีกับทางคุณรินดาต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่แล้วก็ยื่นสำนวนให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องที่ศาลอาญาต่อไปนะคะก็หวังว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานนะคะในการพิจารณาคดีให้กับพลเมืองชาวเน็ตหรือว่า8แอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์อันนั้นก็เป็นกรณีการทำเพจล้อเลียนท่านผู้นำหรือว่าล้อเลียนพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันนะคะที่โดนข้อหาหนักว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงผิด116ก็หวังว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนั่นก็คือเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลหวังเหลือเกินนะคะใช่ไม่ใช่ว่าจะเลือกปฏิบัตินะคะดูที่ตัวบุคคลบางคนนี่ออกมาพูดรายวันนะคะก็ไม่เห็นโดนคดีความอะไรยินดีกับคุณลินดาด้วยจริงๆนะคะก็ฝากขอความกรุณาไปยังศาลทหารได้เหมือนกันขอความกรุณาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาให้เหมือนกันเลยนะคะหวังว่าก็ถ้าบรรดาแอดมินเพจนะคะที่โดนไปเหมือนกับคุณลินดาเนี่ยได้รับสิ่งที่คุณลินดาได้รับเหมือนกันเนี่ยดิฉันว่าก็พอจะแบบเป็นน้ำทิพย์ท่ามกลางความแห้งแล้งของทะเลทรายได้อยู่เหมือนกันนะในการมองไปยังเหตุการณ์บ้านเมืองณขณะเนี้ยหวังว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบผ่อนคลายขึ้นซอฟลงค่ะทีนี้มาดูนะคะบรรยากาศในการทำประชามติ7สิงหาคมมีคนออกมาพูดถึงแสดงมุมมองไว้อย่างน่าสนใจหลายท่านเลยนะคะแต่ไปเริ่มต้นที่ทางด้านของรัฐบาลและคสช.กันก่อนอย่างพี่ใหญ่ของคสช.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะได้มีการพูดถึงเหมือนกันว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติเนี่ยโอ้ยนายกเนี่ยเขามีในใจอยู่แล้วว่าเขาจะทำยังไงกันต่อนี่คือหน้าหนึ่งเลยนะคะหลายพาดหัวนะคะก็เห็นวันก่อนไงนายกบอกว่าก็ตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ร่างใหม่ที่เป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะทัน60หรือเปล่านี่ไงป้าป้อมบอกไงชักไม่ชัวร์ไม่ทันนะจ๊ะมาดูกันนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีการทำประชามตินะคะว่าเรื่องประชามติเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญซึ่งจากที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าการรณรงค์ประชามติไม่มีปัญหาอะไรนะคะได้รับรายงานนะคะส่วนที่จะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ประชาชนไม่เกี่ยวกับคสช.แต่ตนในอยากให้ผ่านเพื่อที่จะได้เดินตามโรดแมพที่วางไว้ก็คือการเลือกตั้งในปี2560แต่หากไม่ผ่านก็มีวิธีการในการดำเนินการไว้แล้วขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนที่จะมีการกระทบกับระยะเวลาของโรดแมพหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีว่าจะบริหารจัดการอย่างไรอีกทั้งอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการนำมาประกาศใช้ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าหากไม่ผ่านก็อยู่ต่อนั้นไม่ใช่การเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการดำเนินการมาแล้วฟังเสียงค่ะคืออยู่ต่อเพื่อที่จะทำรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเพื่อที่จะทำเรื่องว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับจะดูส่วนว่าจะใช้เวลายังไงก็ว่ากันไปนะครับก็เรื่องเป็นเรื่องของที่เราจะแต่งตั้งขึ้นมามันก็จะต้องตั้งคณะกรรมการร่างขึ้นมาอีกใหม่อีกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อเขาจะดำเนินการอย่างเงี้ยจะให้เสร็จเราจะใช้รัฐธรรมนูญจากฉบับไหนปี40ปี50จะใช้ของท่านอาจารย์มีชัยจะใช้ของอาจารย์บวรศักดิ์แล้วก็แล้วแต่หัวหน้าคสช.ท่านก็เป็นคนพิจารณาท่านจะต้องพิจารณาแล้วก็สั่งท่านเองทำเองไม่ไหวหรอกยังไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าที่ของคสช.เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมันพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้ผมไม่รู้ไม่แต่ว่าเราพยายามนะที่จะไปทำตามรถแบบทั้งหมดอ่ะนะทำตามรถแบบอยู่แล้วก็จะไปทำไมไม่ไปคิดว่าให้ผ่านบ้างอ่ะคิดแต่ไม่ผ่านท่าเดียวอ่ะย้ำเลยนะคะส่วนที่หลายคนกังวลว่าจะไม่เป็นไปตามรถแบบนั้นตนไม่รู้ไม่สามารถตอบได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดสำหรับการเลือกตั้งในปี60จะเลื่อนไปหรือไม่พูดไม่ได้แต่เราพยายามทำตามรถแบบทั้งหมดทำไมไม่คิดให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านบ้างล่ะจะคิดไม่ผ่านท่าเดียวส่วนตัวก็คิดว่าอยากให้รัฐธรรมนูญนั้นผ่านการลงประชามตินักข่าวก็เลยถามนะคะหากประชามติไม่ผ่านเนี่ยจะมีการเลือกตั้งในปี60หรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบนะคะว่าไม่ยืนยันแล้วไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่านำไปเป็นประเด็นเราทำตามโรดแมป
ผมคิดว่ามันน่าจะผ่านนะฮะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก็เอามาเป็นประเด็นอีกว่ารองนายกประวิตรเนี่ยบอกว่าผ่านเอาอีกแล้วโดนทุกวันเราไม่รู้ว่าประชาชนทั้งประเทศคิดอย่างไรมีแต่ผู้สื่อข่าวคิดแล้วก็เขียนแล้วให้คนอ่านได้โดยส่วนตัวของพลเอกประวิตรอยากให้ผ่านคือถ้าผ่านเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาไงผ่านมันก็เป็นไปตามรถแมพแต่ดิฉันสงใจไอ้ตรงที่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยกล้าให้คำตอบอะไรไม่ได้เลยนะคะบอกไม่สามารถตอบได้คือถามว่าหลายคนกังวลว่าจะไม่เป็นไปตามรถแมพที่วางไว้บอกไม่สามารถตอบได้ถามการเลือกตั้งปี60จะเลื่อนไปไหมบอกตนพูดไม่ได้แต่ว่าเราจะพยายามทำตามรถแมพทั้งหมดก็คือถ้าผ่านอ่ะมันเป็นตามรถแมพแน่ๆแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยแนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามรถแมพเนี่ยมันก็มีโอกาสออกมาได้เหมือนกันค่ะแต่ที่น่าสนใจนะที่ปกติฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะยังไงต้องมีเลือกตั้งเลือกตั้ง60ผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องเลือกตั้ง60แต่วันนี้ซุ้มเสียงทำนองมันเปลี่ยนไปแล้วไงดูเสียงอ่อยลงอ่อยลงรถแมพเลือดหรือไม่ไม่รู้แต่นี่พลเอกประวิตรเขาพูดนะคะบอกว่านายกเนี่ยบอกว่าหากไม่ผ่านก็อยู่ต่อนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ดำเนินการมาแล้วก็มีสิทธิ์นะที่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างอะไรกันขึ้นมาใหม่อีกยกนึงอ่ะอีกชุดนึงอ่ะอาจจะมีการบอกจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขึ้นมาอ๋ออาจจะตั้งหรืออาจนำฉบับ40มาใช้ก็คือยังไม่ยอมบอกอะว่าจะเอายังไงถ้าไม่ผ่านแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะนำรัฐธรรมนูญมาปรับใช้แต่ก็ไม่รู้รัฐธรรมนูญฉบับไหนอีกอะมาปรับใช้แล้วก็ประกาศพ่งไปเลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวคุณก็ไม่ได้แก้ว่าหากไม่ผ่านแล้วมันจะยังไงกันต่อมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของพวกคุณอยู่แล้วยังไงพวกคุณก็ได้กำไรคือเรื่องยังรับรวมพรางอยู่อะยังไม่กล้าที่จะแบบพูดให้มันชัดว่าแบบอ๋อถ้าไม่ผ่านเนี่ยยังไงก็เลือกตั้ง60กลัวประชาชนจะแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่มองอีกมุมนะคะจะพูดชัดหรือจะพูดคลุมเครือจะพูดรู้เรื่องหรือจะพูดไม่รู้เรื่องค่าเท่ากันใส่เครื่องหมายเท่ากับตัวใหญ่ๆเลยเพราะต่อให้ยืนยันว่ามีเลือกตั้งแน่ๆ60มันก็อาจจะไม่มีก็ได้คือณขณะนี้ตราบใดมาตรา44ยังมีอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นไม่รัฐประหารก็รัฐประหารค่ะไม่เป็นนายกเสียสัตว์เพื่อชาติ อะไรอย่างเงี้ยค่ะภายใต้ที่มาแบบนี้มันก็มีที่ไปแบบนี้อะค่ะมันเป็นแพทเทิร์นของมันเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่านะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาสามารถมีการเจรจาพูดคุยกันปรับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่สถานการณ์เหมือนที่อาจารย์ปริญญาพูดไงที่ฉันรายงานไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้ายังคงไม่มีการเปิดโอกาสให้การแสดงความคิดเห็นโดยภาคประชาชนเลยอ่ะคุณก็ใช้มาตรา14ประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปเลยคุณไม่ต้องมาทำหรอกประชามติมันเสียเวลามาแต่บิ๊กป้อมบอกแล้วนี่เหมือนแบบพิมพ์เสร็จใช่ไหมพิมพ์เสร็จต้องพรมน้ำมนต์นิดนึงจะได้ขลังจะได้ศักดิ์สิทธิ์แต่บิ๊กป้อมบอกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยให้อาจารย์วิศนุไปดูข้อกฎหมายอยู่ในการเปิดช่องให้เนี่ยบรรดาพรรคการเมืองแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้โดยให้กรท.กกต.จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนท่าทีนี่พยายามคือ UPR อีกอะนั่นแหละเขาบอกว่ามันต้องมีการแสดงความคิดเห็นที่อย่างเปิดกว้างเสรีในบรรยากาศของการทำประชามติแบบนี้หรืออย่างการปรับทัศนคติเองก็ตามในดอนบอกไม่รู้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือท่าทีรัฐบาลไม่รู้กลัวเสียฟอร์มหรือยังไงก็ไม่รู้บิ๊กป้อมก็เหมือนกันบอกว่าอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนท่าทีนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เปิดช่องทางให้แสดงความเห็นกันอยู่แล้วแต่งวดนี้เนี่ยคือจะให้ไปหาช่องกฎหมายในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนพรรคการเมืองเหมือนก่อนหน้านี้กกต.ก็เคยบอกจะมีเวทีใช่ไหมคะแต่บันทึกเทปไว้ไงฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายเห็นต่างแต่บันทึกเทปไว้แต่อันนั้นเนี่ยช่องต้องมีคนกำหนดพิธีกรแขกรับเชิญเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือแกบอกว่าให้เจ้าวิศวะไปดูข้อกฎหมายเลยให้กรท.กับกกต.จัดเวทีให้พรรคการเมืองอ่ะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็นั่นแหละมันเป็นเวทีที่ไหนคือจริงๆในทีวีก็จัดว่าเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เหมือนกันแต่มันก็มีเงื่อนไขไงว่าตัดต่อก่อนคือต้องผ่านการตัดต่อมันเป็นการบันทึกเทปอ่ะนะฮะไอ้เวทีที่จะจัดเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแบบไหนอีกก็ต้องรอดูใช่ก็ยังไม่รู้แต่ถ้าจะบอกว่าแน่ๆที่คุณอันนี้คือถ้าคุณวิษณุไปดูแต่ที่คุณวิษณุได้เคยพูดไปแล้วเนี่ยก็คือให้ฝ่ายอารักษ์เนี่ยเตรียมเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้เลยเผื่อถ้าผ่านจะได้ประกาศใช้ได้เลยอย่างรวดเร็วแต่นี่เห็นอาจารย์วิษณุแกออกมาบอกแล้วนี่
ว่าวันนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ18วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้บ่าย2ที่สโมสรทหารบกจะเป็นตัวแทนรัฐบาลแล้วก็จะมีอาจารย์มีชัยเป็นตัวแทนกรท.รวมถึงผู้แทนสนช.และสปท.จะไปตอบคำถามและชี้แจงให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคด้วยโดยอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังด้วยนี่จะเป็นเวทีเลยนะคะบอกว่าเวทีนี้จะเป็นการส่งสัญญาณในการผ่อนคลายอะไรบางอย่างเพราะในเวลาปกติพรรคการเมืองจะมานั่งด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้ส่วนพรรคการเมืองจะมาหรือไม่ก็แล้วแต่เขาหากเวทีนี้มีคนสนใจมากก็อาจจะมีเวทีต่อไปมีเวทีพรุ่งนี้แล้วนะคะเออพรรคการเมืองเตรียมตัวกันทันไหมคะเนี่ยเออข่าวในการเปิดเวทีดิฉันยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นพรรคการเมืองออกมาพูดเลยนะคะก็คือจู่ๆเนี่ยพลเอกประวิตรก็เพิ่งพูดเมื่อวานว่าเดี๋ยวจะไปคุยอาจารย์วิษณุเพื่อจะเปิดการเมืองแสดงความเห็นได้อาจารย์วิษณุจะบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้แกเปิดพรรคการเมืองเต็มตัวทันกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ดิฉันว่าพรรคการเมืองก็พร้อมแหละถ้าเปิดกว้างแบบอิสระนะเงื่อนไขไม่มีประเภทส่งคำถามก่อนถามทีเดียวตอบทีเดียวห้ามถามซ้ำอะไรอย่างเงี้ยดิฉันกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คัดสรรพวกนักการเมืองที่จะเข้าในวงถกอภิปรายกันอีกต้องมานั่งคัดสรรเฟ้นบุคคลที่คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้อีกแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ดีเบตกับนักศึกษาแต่มาดีเบตกับนักการเมืองแทนก็ดีแต่ขอให้เป็นลักษณะดีเบตคือฉันถามคุณตอบถ้าคุณตอบอะไรไม่เคลียร์ฉันสามารถถามเพิ่มได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าแบบว่าเปิดโอกาสให้คุณถามได้ทีเดียวฉันตอบจบแล้วอย่าถามซ้ำประเด็นเดิมอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะรอดูพรุ่งนี้บ่ายสองที่สโมสรทหารบกแต่เงียบจริงไม่เห็นมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นเลยเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูมุมของสปท.ต่อพรบ.ประชามติกันบ้างค่ะอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ชมมาดูบทบาทสปท.กันบ้างนะคะในห้วงเวลาของการบังคับใช้กฎหมายประชามตินะคะมีข้อเสนอไปยังกกต.ให้มีการแจกใบเหลืองด้วยค่ะโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์นะคะประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ได้กล่าวนะคะว่าในการประชุมสปท.การเมืองเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้ส่งข้อเสนอแนะไปยังประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อให้ข้อเสนอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ2559เนื่องจากสปท.การเมืองเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวของกกต.อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติจึงเห็นควรให้ข้อเสนอแนะอาทิ1กกต.ควรให้ประชาชนเข้าใจและมีเสรีภาพในการเสนอความเห็นและเผยแพร่ความเห็นโดยสุจริตและไม่ผิดกฎหมายตามมาตรา7พระราชบัญญัติประชามติ2กกต.ควรให้คำแนะนำว่าหากบุคคลใดมีข้อสงสัยเรื่องที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดขอให้ผู้นั้นทำหนังสือสอบถามไปยังกกต.เพื่อความชัดเจนไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย3หากกกต.เห็นว่ามีบุคคลใดน่าจะกระทำความผิดต่อกฎหมายประชามติให้กกต.ยื่นใบเหลืองเตือนก่อนโดยมีหนังสือแจ้งเตือนมิให้บุคคลนั้นกระทำผิดต่อกฎหมายประชามติ 4. กกต.ควรจัดทำข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นความผิดจำนวน7ข้อตามมาตรา61กฎหมายประชามติพร้อมยกตัวอย่างข้อห้ามเป็นข้อให้ชัดเจนก็น่าสนใจนะสำหรับข้อเสนอของสปท.เนี่ยนะคะอันที่เช่นข้อ1ก่อนเลยให้เสรีภาพในการเสนอความเห็นแล้วก็เผยแพร่ความเห็นโดยสุจริตเนี่ยนะคะเมื่อวานก็ได้สนทนาที่ในรายการฟังความรอบด้านเนี่ยนะท่านจตุรงค์ก็บอกไว้เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะมีการตัดนะคะคำว่ารณรงค์ออกในมาตรา7เนี่ยแต่การเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่พูดกับตัวเองคนเดียวนะการเผยแพร่คือการพูดผ่านสื่อนี่เรียกว่าการเผยแพร่การโพสต์ผ่าน Facebook นี่เรียกว่าการเผยแพร่ซึ่งแสดงว่าทําได้แสดงว่าทําได้สิแล้วถามว่าโยงไปถึงมาตรา61ต้องไม่บิดเบือนคุณจะรู้ยกตัวอย่างในรายการเช่นผมบอกว่าวันนี้ถ้าได้เลือกรัฐบาลที่พรรคที่เราเลือกตั้งชนะเลือกตั้งก็จริงแต่เราอาจจะไม่ได้รัฐบาลตามที่เราต้องการหรือนายกตามที่เราต้องการเพราะว่ามีสว.250คนที่มาจากการสรรหา
อาจจะมามีอิทธิพลในการเลือกหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคุณจตุรนต์บอกว่าแบบนี้ผมไม่ได้บิดเบือนนะถ้าผมบอกว่าสวมี500คนแบบนี้ผมบิดเบือนบอก250ก็250ไงแล้วมาจากการสรรหามันก็เป็นเรื่องจริงแต่ส่วนการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็มาโดยสุจริตไม่ได้มีการบิดเบือนคุณจตุรนต์ยืนยันนะคะว่าจริงๆคือสิ่งที่ทำได้ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดใช่การเผยแพร่เนี่ยคือถ้าคุยคนเดียวกับตัวเองอันนี้ไม่เรียกเผยแพร่ค่ะการโพสต์ Facebook การสัมภาษณ์สื่อการตีพิมพ์แบบนี้สามารถทำได้หรือประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแจกใบปลิวเพื่อเผยแพร่เนี่ยอันนี้คือเผยแพร่คุณจตุรงค์บอกว่าไปเปิดพจนานุกรมดูเลยว่าเผยแพร่เนี่ยคืออะไรแจกใบปลิวเนี่ยก็คือการเผยแพร่ค่ะไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ได้บอกนะคะว่าไอ้กฎหมายประชามติที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเอามาปิดหูปิดตามัดมือชกประชาชนทำให้สร้างความหวาดกลัวใช่ก็เลยโยงไปสู่ข้อ3ที่ฉันว่าก็ดีนะแจกใบเหลืองก่อนเตือนก่อนอย่าพึ่งไปดำเนินคดีกับเขาเลยคือยังไงกฎหมายนี้มันก็ใช้อยู่แล้วอะค่ะแล้วมันก็มีผลในทางลบกับผู้เห็นต่างอยู่แล้วอะค่ะข้อ3ก็น่าจะผ่อนคลายความตึงเครียดลงไปได้บ้างแล้วข้อ4ดิฉันว่ายากสุดเนี่ยไอ้ที่ให้กกต.จัดทำความผิด7ข้อตามมาตรา61พร้อมยกตัวอย่างข้อห้ามเป็นข้อให้ชัดเจนเนี่ยก็เคยจะทำแล้วไงแต่ก็ทำไม่ได้แล้วคุณบอกว่ากกต.ไม่มีเหมือนไม่มีอำนาจที่จะไประบุขนาดนั้นอ๋อแล้วใครมีอำนาจถูกไหมตอนนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นไงมันก็คุมเครือกันหมดคนออกกฎหมายมาแล้วกกต.เขาบอกว่าเขาเป็นคนแค่บังคับใช้เฉยแต่ถ้าอ่านตามตัวบทกฎหมายจริงๆอย่างที่คุณจตุรนต์บอกการแสดงความคิดเห็นมุมมองส่วนตัวเนี่ย มันทำได้หมดแหละมันไม่มีอันไหนทำได้ไหนทำไม่ได้แต่ที่มันเป็นกฎพื้นฐานสากลเลยเนี่ยก็คือคุณไปขัดขวางการเลือกตั้งไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหน้าคูหาเลือกตั้งแบบนี้หรือว่าคุณไปโกงการเลือกตั้งคุณไปจ่ายเงินใต้โต๊ะแบบอันนี้ผิดเต็มๆอันนี้ผิดถูกผิดตรงๆอ่ะชัดเลยแต่ทีนี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณธิดาเล่าว่ากกต.ก็บอกเขาไม่ได้เป็นคนออกกฎหมายเขาจะมาชี้ชัดได้ยังไงเขาก็ไม่สามารถจะชี้ชัดได้สสช.เป็นคนออกแต่กกต.คุณบังคับนะคะคุณบังคับใช้นะคะคุณสามารถมีมติไปแจ้งความอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่ชัดกับตัวเองเลยเนี่ยยุ่งนะคะคุณยังไม่รู้เลยอะว่าไอ้ที่สสช.เขาเขียนมาให้คุณบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในการทำออกเสียงประชามติเนี่ยอะไรมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันเข้าข่ายอะไรมันไม่เข้าข่ายเนี่ยตัวคุณเองคุณยังสับสนเองอะแล้วประชาชนยุ่งเลยนะคะถ้าเกิดคุณพูดมาแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นข้อให้ชัดเจนดิฉันว่าเอาแค่คำว่าหยาบคายนี่ก็ไม่รู้ว่าหยาบนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วแต่เคยมีคนนึงยกตัวอย่างระยำกับดีอะไรอย่างเงี้ยระยำนี่ก็จะตุลนนี่แหละยกตัวอย่างอะไรแบบเนี้ยคือถามว่าจะยกตัวอย่างก็ยกได้แหละแต่กกต.ไม่อยากยกหรือยังไงก็ไม่รู้กลัวมันจะชัดเกินไปหรือยังไงหรือมันจะเยอะเกินตำแหน่งหลุดเดี๋ยวก็อีหลุดดิฉันว่ายกให้ชัดแต่ยกไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่ชัดแล้วเนี่ยแหละค่ะคุณเอากฎหมายไม่ชัดอย่างเงี้ยมาบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศแม้กระทั่งตัวคุณเองซึ่งเป็นคนบังคับใช้กฎหมายคุณก็ยังรู้ว่ามันไม่ชัดจนคุณยกไม่ได้ค่ะแต่คุณก็ต้องการให้มันไม่ชัดแบบเนี้ยให้มันเบลอๆหรือว่าเธอไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็ไปกันอย่างเงี้ยโทษนี่ก็หนักมากนะคะโทษหนักมาก10ปีเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันสนทนากับทางคุณหมอเชิดชัยคุณหมอเชิดชัยก็มีเพื่อนหลายวงการมีอัยการผู้พิพากษาอะไรเงี้ยเอาข้อกฎหมายมาให้ดูอั้งยี่เอ๋ยฆ่าคนตายยังไม่ถึง10ปีเลยฆ่าคนตายอ่ะใช่คือปรากฏว่าพอเอาพรบประชามติไปเทียบกับกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยค่ะในหลายเรื่องเนี่ยโทษมันหนักกว่าอีกหรืออย่างบางเคสเนี่ยที่โทษเท่ากันก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีแต่โทษปรับอ่ะก็ยังไม่ถึง 200,000 บาทนี่คือเรานอกจากมีโทษจำคุกยังมีโทษปรับและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองอีก5ปีอีกแล้วเนี่ยถ้ามาเป็นหมู่คณะอาจถึง10ปีค่ะและการเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะนักวิชาการหลายคนเนี่ยหลายๆท่านที่มีความรู้เนี่ยก็ระบุแบบนั้นเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะสิทธิทางการเมืองเนี่ยเพียงแค่ความผิดในฐานเท่านี้เนี่ยคุณไปเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองของเขาถึง5ปีเนี่ย
โอ้มันก็เป็นการละเมิดสิทธิทางการเมืองก็นี่แหละเขาถึงได้บอกเป็นพรบประชามติกฎหมายมัดมือชกประชาชนจริงๆนะฮะทีนี้มาดูทางด้านของกกต.อย่างคุณประวิตรรัตนเพียรค่ะออกมากล่าวระหว่างการเปิดการอบรมวิทยาครูกอไก่นะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินะคะว่ากกต.เนี่ยมีเป้าหมายในการทำงานปีนี้อยู่ที่ร้อยละ80โดยปี50ค่ะมีผู้มีสิทธิ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ57และขอให้ทุกฝ่ายออกมาทำงานอย่างเต็มที่คุณประวิตรบอกว่าไม่มีข้อกังวลที่กกต.ประกาศกำหนดในวันที่7สิงหาคม59เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและคำถามพ่วงของสนช.เพราะว่าเป็นกระบวนการที่คุ้นเคยของกกต.ในระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาโดยการอบรมเมื่อวานนี้เป็นการระบุรายละเอียดของการที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนวิธีการออกเสียงประชามติแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์การออกเสียงคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานการศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เครือข่ายประชาชนสถาบันการศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลรดจิตอาสาจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อกำหนดกติกาสูงสุดของบ้านเมืองด้วยตัวเองว่าจะดำเนินการอย่างไรในขั้นตอนการปฏิบัติการทำงานในสถานการณ์จริงฟังเสียงคุณประวิตรค่ะกระบวนการในเรื่องของการนำไปสู่การให้พี่น้องประชาชนสามารถไปใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและการคำถามเพิ่มเติมของสังสนช.นะครับอันนี้ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นความคุ้นเคยของกกต.ซึ่งทำงานมาเป็นเวลา18ปีนะครับจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเดินหน้ากันมาอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งครับคือในส่วนของการทำหน้าที่รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์นะครับด้วยความอิสระนะครับแล้วก็มีความสุจริตและเที่ยงธรรมให้มันเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมระหว่าง8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนี่ยตอนนี้คือการที่เรามาประชุมกันในวันนี้เพื่อไปลงรายละเอียดครับว่าเราจะดำเนินการกันอย่างไรในขั้นปฏิบัติจริงเป้าที่คาดหวังสุดท้ายเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดต้องมากกว่า 57% ซึ่งเกิดขึ้นในปี2550ครับวันนี้เราตั้งเป้าในการทำงานเนี่ย 80% หมายความว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยออกไปทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มาทำงานกันอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อยู่ๆเป่าประกาศออกไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฉยๆแต่เราจะพยายามนะครับให้ทุกส่วนเนี่ยครับที่เป็นเครือข่ายอยู่แล้วช่วยกันไปดูว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับที่พี่น้องประชาชนบางครั้งเนี่ยท่านออกมาทำงานก็ดีมาศึกษาก็ดีนอกจากภูมิลำเนาที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ในช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดโอกาสแล้วครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งได้กกต.ไม่ได้มีหน้าที่ลงพื้นที่ในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีหน้าที่บรรยายสาระความรู้ความสำคัญต่างๆแก่พี่น้องประชาชนกกต.มีหน้าที่เพียงขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้และขณะนี้กกต.เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาทำงานหรือศึกษานอกภูมิลำเนาสามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะในขณะที่ประเด็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะที่เมื่อสักครู่เราคุยไปว่าของรัฐบาลเนี่ยก็ให้อาจารย์วิษณุไปเปิดวันพรุ่งนี้นะฮะบ่าย2ที่สโมสรทหารบกที่เขาจะมีบรรดาพรรคการเมืองสปทสนชกรทอะไรมาถกพูดคุยชี้แจงตั้งคำถามอะไรกันส่วนเวทีของกกต.เนี่ยค่ะนายสมชัยบอกว่าจะมีการออกอากาศพร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล25ช่องนะคะโดยจะพ่วงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐ616สถานีทั่วประเทศกกต.จะไม่มีการเซ็นเซอร์โดยให้อิสระต่อสถานีได้เชิญคนที่มีความเห็นต่างทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกำชับเรื่องไม่เป็นความเท็จไม่หยาบคายและไม่ปลุกระดมการจัดเวทีเสวนาจะต้องมีผู้เข้าร่วม2คนเท่านั้นนะคะแบ่งเป็นฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาพูดคุยกันบนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญจะทราบผังรายการได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะหลังจากนั้นกกต.ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะว่าวันใดมีเนื้อหาอย่างไรและมีบุคคลใดเข้าร่วมรายการบ้างซึ่งวันพรุ่งนี้บ่าย2ค่ะกกต.เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเชิญกรท.สนช.ครม.และตัวแทนจาก77พรรคการเมืองเข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการประชามติที่สโมสรทหารบกอ้าวเวทีเดียวกันนี่คะก็คือสรุปเป็นดำริของพลเอกประวิตรก่อนหรือเปล่าหรือยังไง
นะคะแต่นี้บอกเป็นของกกต.แต่อาจารย์วิษณุบอกว่าตนจะเป็นตัวแทนรัฐบาลนะคะก็เนี่ยแหละค่ะสโมสรทหารบกบ่ายสองกกต.บอกกกต.เนี่ยเป็นเจ้าภาพเชิญกรท.สนช.ครม.และตัวแทนจาก77พรรคการเมืองเลยนะคะในการเข้าร่วม อยากจะเห็นเหมือนกันรอดูในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยไม่เชื่อหรอกเพราะว่าคนที่ตั้งเวทีนะไม่มีความเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นกติกายังไงนะคะไม่หยาบคายอันเนี้ยเป็นของทีวีทีวี25ช่องดิจิตอลแล้วบอกจะพ่วงไปยัง616สถานีทั่วประเทศค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยผังรายการจะเป็นยังไงเนี่ยทราบสัปดาห์หน้าแต่ไอของวันพรุ่งนี้เนี่ยเหมือนเขาแยกส่วนมาอีกทีนึงเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้กกต.เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเชิญแล้วอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าสื่อมวลชนก็เข้ามาฟังได้ในส่วนของทีวีน่ะที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณกุณิดาอ่านไงทีวีเนี่ยความไม่เป็นความเท็จไม่หยาบคายและไม่ปลุกระดมเนี่ยก็เหมือนในพรบ.ประชามติอ่ะก็มันยังไม่ชัดเลยอะไรเท็จอะไรไม่เท็จใครตัดสินปลุกระดมอะไรเรียกว่าปลุกระดมเพราะว่าดูเหมือนมาตรฐานในการใช้คำว่าปลุกระดมเนี่ยก็ทำเพจล้อนายกโล116อะค่ะเป็นภัยต่อราชอาณาจักรซึ่งไม่ได้มีใครลุกขึ้นมาทำอะไรเลยแล้วก็เป็นเท็จปลุกระดมหยาบคายหยาบคายนี่พอจะดูรู้เช่นไอ้ฮ่าอะไรอันนี้เนี่ยหยาบอันนี้พอจะเข้าใจได้ไอ้คำว่าปลุกระดมจริงๆมันก็เข้าใจได้ไม่ยากหรอกค่ะมันต้องพูดแล้วมันเกิดผลไงแต่การตีความณขณะนี้มันทำให้งงไปหมดแล้วว่าแบบไหนจึงจะถูกฝ่ายบ้านเมืองหรือฝ่ายผู้ที่มีอำนาจตัดสินเนี่ยตัดสินว่าแบบนี้ปลุกระดมหรือไม่แต่เขาคงมีการเซ็นเซอร์แหละแม้เขาจะบอกว่าบอกไม่เซ็นเซอร์ไงไม่มีการเซ็นเซอร์แต่มันเป็นบันทึกเทปอ่ะโอ้ไม่เซ็นเซอร์ตัดทิ้งเลย คือไม่มีการดูเฉพาะคำ ตัดทั้งท่อน อะไรอย่างเงี้ยเซ็นเซอร์ตัดอะไรที่ไม่ใช่รายการสดนะคะก็เพิ่งหวังอะไรไม่ได้หรอกต่อการแสดงความคิดเห็นของในทุกๆภาคส่วนเห็นว่าพรรคการเมืองทั้ง70กว่าพรรคการเมืองใช่ไหมแต่อันนี้อีกเวทีนึงนะอันนี้วันพรุ่งนี้และอย่าลืมนะว่าภายใต้กติกาที่ออกมาเนี่ยค่ะแล้วบอกไม่มีการเซ็นเซอร์ดิฉันยังจดจำได้นะคะไอ้บรรดา6ข้อทำได้8ข้อทำไม่ได้ที่กกต.ออกมาประกาศกันก่อนหน้านั้นน่ะได้มีการระบุด้วยว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยต่อให้เป็นการสัมภาษณ์หรือว่าต่อให้เป็นรายการสดซึ่งแขกรับเชิญไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรแต่หากว่าแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการตอบแล้วมีความผิดเนี่ยแขกอภิธพิธีกรถูกพิจารณาด้วยว่าจะมีความผิดร่วมกันหรือไม่เนี่ยมันก็มีขยักดิฉันจำได้หมดอะค่ะมันมีขยักของมันอยู่โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของสื่อมันก็ลำบากแล้วอย่างเงี้ยกฎหมายยังไม่ชัดเจนกติกาก็ออกมาแบบนี้หวังอะไรได้อะคะไม่มีความชัดเจนอะไรในเรื่องของตัวบทกฎหมายทั้งที่เป็นหน้าที่ของกกต.จะต้องออกมาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็โยนไปให้สนช.ผู้เป็นคนคลอดกฎหมายอะไรแบบนี้คุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็เลยพูดผ่านทางรายการมองไกลเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้ทำประชามติในวันที่7สิงหาคมมาดูกันค่ะคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะคะประธานนปช.ได้กล่าวในรายการมองไกลนะคะว่าโอกาสที่จะไม่มีการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้มีมากกว่า80%เพราะเมื่อฝ่ายรัฐไม่สามารถต้านทานเสียงประชาชนได้แล้วย่อมหาหนทางยุติการทำประชามติเสียเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.แสดงความชัดเจนไว้แล้วว่าถ้าประชามติร่างรัฐธรรมนูญประชาชนออกเสียงไม่ผ่านแล้วยังต้องอยู่ในอำนาจต่อไปแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกซึ่งตนไม่ได้วิตกกังวลกับการอยู่ต่อของพลเอกประยุทธ์แต่สิ่งที่น่าหวั่นวิตกนะคะก็คือจะไม่มีการทำประชามติฟังเสียงของประธานนปช.ค่ะแต่ว่าที่ผมวิตกก็คือว่าเมื่อเวลาเนี่ยนะครับลงมือปฏิบัติการแต่ละชุดลงพื้นที่กันไปนั้นพอเห็นว่ามันไม่เข้าเป้าแล้วก็รู้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท้ายที่สุดจะหามุมเลี้ยวผมเองเนี่ยมองไว้สองมุมเอามุมหนึ่งง่ายๆมีคนไปยื่นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องมาตรา61ขัดต่อรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจัดให้ส่งเรื่องไปจ่อศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้ซึ่งเนี่ยนะครับ
ถ้าเห็นว่าร่างผ่านแน่ผมก็เชื่อว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ถ้าเห็นว่าทำให้ตายเอาคนมาเป็นล้านในแต่ละหน่วยงานแล้วเนี่ยนะครับกขคทุกตัวย่อแล้วปรากฏว่าประชาชนยังไม่ตอบรับโน่นนะครับล้มบนตาช่างดีที่สุดบอกว่าพรบประชามติขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา61เนี่ยก็จบลงเหมือนกันทำประชามติต่อไปไม่ได้นี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือการหาเหตุซึ่งก็ชุด IO ครับก็สามารถแต่งหนังเรื่องใหม่ขึ้นมาได้แต่ว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันฉายมาแล้วหลายครั้งสร้างเรื่องมาหลายครั้งแม้ว่าจะดื้อด้านทำใบเนี่ยนะครับมันก็เป็นที่คาใจกันแต่ว่ามันสองช่องทางนั้นเนี่ยนะครับสามารถล้มประชามติได้ทั้งนั้นแหละถ้ากรณีเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาก็มาตรา44นี่หมายถึงว่าคสช.ลงมือเองถ้าคสช.ลงมือเองแน่นอนที่สุดนะครับต้องรับไปเต็มๆเพราะฉะนั้นการใช้การบริการที่ศาลรัฐธรรมนูญน่าสนใจนายจตุพรยังกล่าวอีกนะคะว่าแนวทางที่จะไม่มีประชามตินั้นการใช้บริการของศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความกฎหมายประชามติขัดรัฐธรรมนูญน่าสนใจมากที่สุดเพราะขณะนี้ผู้แสดงเก่ายังมีบทบาททั้งสิ้นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนเดิมและจะมีการพิจารณายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความส่วนศาลรัฐธรรมนูญยังคงเป็นคนหน้าเดิมแล้วก็เคยมีบทเรียนเกิดขึ้นมาตั้งแต่การวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2550มาแล้วสำหรับโอกาสวันครบรอบ24ปีของเหตุการณ์พฤษภาธมินในปี35ในวันนี้นั้นนะคะหมายถึงเมื่อวานนะคะการชุมนุมในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมในปี35เกิดจากเรื่องเดียวก็คือไม่เอานายกคนนอกในขณะนั้นทหารรหัส0143มากด้วยนักรบคนเก่งแต่ยังเอาตัวไม่รอดจนต้องวางมือแล้วก็ประกาศนิรโทษกรรมให้กับตัวเองกับประชาชนแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี59ซึ่งมากด้วยปัญหารอบตัวแบบ360องศาจะเอาประชาชนอยู่ได้หรือนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกลท.มีบทบาทสำคัญกับการเขียนรัฐธรรมนูญในปีนั้นก็คือปี34ภายใต้รสช.ที่มีอำนาจจากการรัฐประหารรัฐธรรมนูญปี34นำมาสู่การเลือกตั้งเมื่อปี35ครั้งแรกและเกิดชุมนุมต่อต้านพลเอกสุจินดาคราประยูรหัวหน้ารสช.ที่อ้างเหตุเสียสัตว์เพื่อชาติมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอด24ปีที่ผ่านมาแกนนำการชุมนุมในเหตุการณ์พฤษภาธมินเปลี่ยนแปลงจุดยืนกันหลายคนโดยมีส่วนหนึ่งเลือกยืนอยู่กับฝ่ายผู้มีชีวิตแต่ตนเลือกยึดมั่นกับการต่อสู้ของคนตายที่เรียกร้องประชาธิปไตยแม้บทเรียนช่วง24ปีที่แล้วเกิดจากพลเอกสุจินดาซึ่งเป็นนายทหารที่มีคนรักและนับถือมากแต่การโกหกเพียงครั้งเดียวของเขาคนไทยไม่ให้โอกาสอีกเลยส่วนคนอื่นโกหกหลายครั้งแล้วก็โกหกแทบทุกวันคนไทยกลับให้โอกาสอยู่สิ่งสำคัญคือวันนี้แม้เวลาล่วงเลยมา24ปีแต่สะท้อนว่านักประชาธิปไตยจะไม่มีวันตายเมื่อมีเผด็จการใหม่เกิดขึ้นย่อมมีนักประชาธิปไตยใหม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยเสมอเมื่อคสช.ยึดอำนาจนายมีชัยกลับมาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี59ได้มีการกำหนดเนื้อหาที่หนักกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี34แต่นักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ท้าดีเบตกลับหลีกเลี่ยงและอ้างเหตุไปน้ำขุ่นๆว่าเป็นพวกจิตใจไม่สุจริตซึ่งสาเหตุจริงๆอาจจะเป็นเพราะกลัวเถียงสู้นักศึกษาไม่ได้คุณจตุพรยังกล่าวด้วยนะคะว่าวันนี้มีการปลุกสถานการณ์ต่างๆเช่นกรณีนายกรัฐมนตรียกเรื่องของนายเกลนเทาเซนเดวีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาตำหนิด้วยคำพูดรุนแรงว่าไม่ใช่เมืองขึ้นคนไทยเกลียดขี้หน้าไม่รู้จริงเอาข้อมูลจากสื่อโดยการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก่อนเดินทางไปเยือนประเทศรัสเซียเพียงวันเดียวตนเห็นว่าสิ่งที่ทูตสหรัฐพูดไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือพิมพ์ตนเชื่อว่าทูตสหรัฐแสดงความวิตกกังวลมาจากข้อมูลที่เป็นความจริงโดยได้มาจากข้อมูลข่าวสารที่ค้นหาในเชิงลึกเพราะประเทศมหาอำนาจวางตัวทูตแต่ละคนนั้นได้เลือกใช้นัก
ลับมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับท่าทีนะคะของประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์ที่ได้มีการพูดถึงท่าทีของพลเอกประยุทธ์ต่อกรณีนายเกรนเทาเซนเดวีนะคะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไทยนี่ไม่ใช่เมืองขึ้นของใครนะคะคนไทยเนี่ยเกลียดขี้หน้านายเกรนเทาเซนเดวีนายเกรนเทาเซนเดวีเนี่ยไม่รู้จริงเอาข้อมูลมาจากสื่อคุณจตุพรพูดต่อนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าทูตสหรัฐไม่รู้จริงแต่นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยคงรู้ดีว่าสิ่งที่ทูตสหรัฐพูดนั้นคืออะไรจึงเลี่ยงจะตอบโต้แล้วก็ไม่วิจารณ์กลับโดยปกติแล้วนายดอนจะเป็นคนพูดเอาใจนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นกลับเงียบและยังคงขอร้องให้ข้ามกรณีนี้ไปจึงสะท้อนว่าเมื่อวิจารณ์โต้กลับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่านโยบายประชารัฐเป็นปุ๋ยชีวภาพแต่ประชานิยมคือสารเคมีตกค้างนั้นอนาคตจะบอกเองว่าประชารัฐจะดีจริงหรือเป็นนโยบายวิเศษหรือไม่อย่างไรก็ตามนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลต้องทำให้ประชาชนนิยมทั้งสิ้นถ้าประชารัฐจับมือกลุ่มทุนแล้วประชาชนชื่นชอบก็เป็นประชานิยมอยู่ดีนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่คุณจตุพรไปร่วมงานรำลึกพฤษภาธมินในปี35นะคะหลังจากร่วมงานเสร็จเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนะคะซึ่งข่าวสดก็ได้นำมารายงานเหมือนกันว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันครบรอบกับการตายของพี่น้องคนเสื้อแดงในปี53ด้วยทางด้านของอาจารย์ธิดาโตจิราการนะคะหรือว่าอาจารย์ธิดาถาวรเศษแกนนำนปช.จะพาญาติผู้ที่เสียชีวิตไปยื่นหนังสือให้กับปปช.ในเวลา10นาฬิกาขอให้ทบทวนคดีที่นายอภิสิทธิ์แล้วก็พวกสั่งสลายการชุมนุมจนมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมากเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตส่วนตนพร้อมกับแกนนำนปช.คนอื่นที่ต้องไปขึ้นศาลก็จะไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดพระศรีมหาธาตุในเวลา 12:30 นจากนั้นก็เป็นพิธีทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้กับบุรีชนที่เสียชีวิตแล้วก็ย้ายอัฐิผู้ที่เสียชีวิตมาไว้ที่ใหม่ด้วยคงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตกับคสช.เพราะว่าเป็นเพียงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับเท่านั้นถือเป็นประเพณีที่คนไทยพึงปฏิบัติก็เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ควรจะมีปัญหาด้วยค่ะต่อเนื่องเลยนะคะกับคุณณัฐวุฒิค่ะคุณผู้ชมต่อไม่ว่าจะเป็นสืบเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ที่เป็นการรำลึกเหตุการณ์พฤษภาธมินนั่นเองแล้วก็มาผนวกกันกับบรรยากาศของประเทศณขณะนี้ค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกลือนะคะเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้กล่าวนะคะว่าตนได้อ่านคำบรรยายของนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.โดยละเอียดและเข้าใจความหมายระหว่างบรรทัดโดยบริสุทธิ์ใจว่าผู้ต้องการให้รับร่างรัฐธรรมนูญไปก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังแต่เมื่อนายมีชัยยืนกรานปฏิเสธสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ประชาชนทั้งนี้กลุ่มที่เห็นต่างไม่มีใครมุ่งร้ายต่อประเทศประธานกรท.จึงไม่ควรสรุปว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากฝ่ายที่ไม่เห็นแก่บ้านเมืองตัวนายมีชัยเองต่างหากที่ไม่ควรเห็นแก่แปะและตามใจแปะจนเกินไปกี่ครั้งมาแล้วที่ลงมือร่างรัฐธรรมนูญและกี่ครั้งมาแล้วที่เคยถูกสังคมทักท้วงในเรื่องเดิมๆเช่นเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกเรื่องในคุณนายผู้เมื่อวานนะฮะก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบเหตุการณ์พฤษภาธมินทุกปีจะเห็นภาพญาติมิตรของผู้สูญเสียจากกิจกรรมรำลึกจึงอยากให้นายมีชัยในฐานะที่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2534ที่เปิดช่องให้แกนนำคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลังจากเลือกตั้งจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นโศกนาฏกรรมใช้สมาธินั่งทบทวนประวัติศาสตร์และตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่ทำลงไปในเหตุการณ์นั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คุณณัฐวุฒิกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับการปฏิเสธเวทีดีเบตที่นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่เรียกร้องนั้นตนมองว่าเป็นสิทธิ์ของกรท.แต่ไม่ควรอ้างเหตุว่าเป็นเพราะไม่อยากคุยกับคนที่ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญหรือยังอ่านไม่จบเพราะถ้าใครขึ้นเวทีด้วยสภาพแบบนั้นสังคมจะสรุปได้ทันทีว่าเป็นพวกขาดข้อมูลไร้เหตุผลความคิดเห็นต่างๆก็ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังแนวทางของกรท.ก็จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นทั้งนี้ถ้านักศึกษาขึ้นเวทีแบบไม่มีความรู้ก็เสียเด็กขณะที่กรท.ถ้าขึ้นเวทีและประชาชนจับได้ว่าขัดหลักการประชาธิปไตยก็เสียผู้ใหญ่จึงไม่แน่ใจว่าที่ไม่มีดีบีเบตนั้นเพราะผู้ใหญ่กลัวเสียคนที่เหตุผลแพ้เด็กหรือไม่นั่นเองค่ะ
จากคุณณัฐวุฒิค่ะต่อกันที่กลุ่ม NDM นะคะที่ก่อนหน้านี้มีการท้าให้กรท.เนี่ยมาดีเบตด้วยแล้วอาจารย์มีชัยแกก็ไม่รับเนี่ยนะคะทางนายรังสิมันโรมค่ะสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือว่า NDM ก็เลยให้สัมภาษณ์กับทางพิสทีวีนะคะถึงกรณีที่กรท.เนี่ยไม่รับคำท้าดีเบตกับ NDM โดยบอกว่าตนเนี่ยรู้สึกเสียดายและคิดว่าการยกเรื่องกลุ่มการเมืองมาเป็นเหตุผลเป็นการยกผิดประเด็นเราต้องยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมากรท.ก็พยายามพูดหรือว่ารณรงค์ให้ประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ก็พูดให้รับไปก่อนแก้ทีหลังซึ่งตนคิดว่าการดีเบตจะทำให้คนเข้าใจรัฐธรรมนูญมากขึ้นและเป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่าใครกันแน่เป็นผู้บิดเบือนส่วนข้อเสนอที่ว่าให้ไปดีเบตกับกลุ่มการเมืองนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพรบ.ประชามติและประกาศกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลุ่มที่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้ตนไม่เห็นใครที่ออกมาพูดชัดๆว่าจะรับร่างดังกล่าวเลยนายรังสิมันยังกล่าวถึงนายมีชัยที่กล่าวถึงพวกตนว่าไม่เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญหรือยังอ่านไม่จบนั้นตนคิดว่ารัฐธรรมนูญใครก็อ่านได้ใครๆก็อ่านเข้าใจว่ากรท.ซุกซ่อนอะไรไว้พวกเราเองหลายคนก็จบนิติศาสตร์อ่านรัฐธรรมนูญแค่นี้ทำไมจะไม่เข้าใจตนคิดว่ากรท.ไม่สามารถจะหาเหตุผลมาโต้แย้งอะไรพวกเราได้ก็เลยพูดทำนองว่าคนอื่นยังไม่อ่านรัฐธรรมนูญพวกเรายังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าถ้ากรท.คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างออกมาดีจริงเหมือนที่พยายามบอกสังคมก็ดีเบตกับเรา NDM ยินดีดีเบตด้วยนะคะยืนยันนะคะสำหรับกลุ่ม NDM นายพิภพธงชัยค่ะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็ได้มีการพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็เห็นว่าในร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกของนายบวรศักดิ์วันโนอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในหมวดสิทธิเสรีภาพมีความก้าวหน้ามากแต่ในฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.นะคะที่มีการซ่อนเงื่อนไขเอาไว้ว่ารัฐสามารถขยายสิทธิเสรีภาพได้และเปิดช่องให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากรัฐไม่ทำตามเนื้อหาในหมวดหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายของรัฐแต่สิ่งที่ตัวเองรู้สึกเสียดายในร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็คือการให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองและมีการเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกถึงแม้ว่าจะวางเงื่อนไขให้เกิดขึ้นยากแต่กรท.ก็ลืมคำนึงถึงวัฒนธรรมทางด้านการเมืองของไทยที่ทหารมามีบทบาทเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนอกจากจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้วยังคงต้องได้รับความเห็นชอบจากทหารด้วยตัวเองจึงกังวลว่าเงื่อนไขวิกฤตตั้งแต่พฤษภาคมในปี35จะย้อนกลับมาอีกส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะพิจารณาถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคมตั้งแต่ปี51นั้นมองว่ามีการเตรียมการกันไว้ก่อนแล้วเพราะหนึ่งผู้ถูกดำเนินคดีเป็นน้องของผู้มีอำนาจในปัจจุบันโดยมีกระบวนการตั้งแต่การตั้งประธานปปช.คนใหม่ก็คือพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจที่มีความสนิทสนมกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผบ.ตร.แห่งชาติในขณะนั้นที่ถูกดำเนินคดีนายพิภพได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินคดีนี้ไม่ใช่ผลงานจากฝ่ายปปช.เพียงอย่างเดียวแต่ประกอบไปด้วยหลักฐานรัดกุมทั้งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.จึงขอเตือนปปช.หากจะดำเนินการแก้ระเบียบอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเสียเองจึงควรให้ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งทางญาติผู้สูญเสียในเหตุการณ์จะเข้ายื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้นะคะ18พฤษภาคมเพื่อคัดค้านในการถอนฟ้องคดีด้วยนะคะค่ะมาดูกันต่อนะคะที่คุณจตุพรพรหมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ที่ได้ร่วมไปรำลึกเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะในตอนหลังหลังจากกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะเพราะว่าอีกไม่นานนี้ค่ะก็จะครบรอบ2ปีนะคะกับการรัฐประหารจริงเดี๋ยวจะมีกิจกรรมกันอีกนะกลุ่มน้องๆอะไรเนี่ยนะคะก็เต็มเตรียมกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ทีนี้มาดูนะคะการประเมิน2ปีรัฐประหารของคสช.กับคุณจตุพรกันนะคะโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมงานรำลึก24ปีพฤษภาประชาธรรมถึงประเด็นการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในรอบ2ปีที่ผ่านมานะคะว่าหากคสช.ได้รวบรวมการแถลงจากรูปแบบต่างๆในแต่ละครั้งของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เอาไว้และนำมาเรียบเรียงว่าอะไรที่ทำไปแล้ว
และประสบความสำเร็จบ้างก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดมากที่สุดคนหนึ่งและมีข้อเสนอต่างๆจำนวนมากซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ทราบเป็นอย่างดีว่าคนที่สั่งก็จำไม่ได้คนที่รับไปปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้ตลอดดังนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ไม่ทราบคือเมื่อ2ปีที่แล้วพลเอกประยุทธ์เข้ามาสร้างความหวังให้กับคนไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกสร้างความปรองดองการปฏิรูปด้านต่างๆรวมถึงคืนความสุขให้กับคนในประเทศแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะครบ2ปีสิ่งที่ประชาชนตั้งความหวังไว้พลเอกประยุทธ์ได้ทำบ้างแล้วหรือยังนอกจากไม่คืนความสุขให้ประชาชนแล้วยังสร้างความทุกข์ให้กับประชาชนอีกซึ่งไม่รวมถึงการอยู่ยาวเดิมประกาศครั้งแรกว่าจะเลือกตั้งวันที่5ตุลาคม2558แต่แล้วก็ลากมาจนถึงปี2560จนถึงขณะนี้ตนไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเลือกตั้งในปี2560หรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากมีช่องทางให้ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความมาตรา61ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557หรือไม่นะฮะโดยแนวทางนี้พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติเนี่ยนะฮะน่าจะของ59ไหมฮะโดยแนวทางนี้เนี่ยของ59นะฮะพุทธศักราช2559โดยแนวทางนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คสช.ไม่ต้องใช้มาตรา44เพื่อยกเลิกการทำประชามติด้วยตัวเองเพราะกลไกขององค์กรอิสระดังกล่าวเนี่ยนะคะเคยใช้มาแล้วในการทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก่อนยึดอำนาจการปกครองขณะที่ในภาพรวมของเศรษฐกิจเริ่มหยุดชะงักการแก้ไขการปรองดองก็ล้มเหลวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ลดลงและยังตอกย้ำความรู้สึกของคนยากจนเช่นระงับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทในกรณีที่ผู้สูงอายุรายนั้นมีรายได้ 9,000 บาทต่อเดือนรวมถึงเรื่องการศึกษาสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาพร้อมกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งเรือดำน้ำรถถังเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์บอกให้ประชาชนเห็นใจตนเองบ้างนั้นพลเอกประยุทธ์ควรจะรู้จักเห็นใจคนอื่นก่อนฟังเสียงคุณจตุพรค่ะโดยภาพรวมเศรษฐกิจก็พินาศการแก้ไขการปรองดองก็ล้มเหลวความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศก็ลดลงและมีหนำซ้ำนะครับอะไรที่เป็นของคนยากคนจนนะครับก็ไปตอกย้ำความรู้สึกเช่นเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้ชราเนี่ยนะครับ600บาทถ้ามีรายได้ 9,000 บาทเนี่ยจะไม่ให้หรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามมันมาพร้อมกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการมันมาพร้อมกับการจัดซื้ออาวุธไม่ว่าเรือดำน้ำรถถังเฮลิคอปเตอร์นะครับข่าวอีกฝ่ายหนึ่งนี่เนี่ยนะครับเป็นข่าวที่ได้นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็บอกให้คนไทยเห็นใจท่านแต่ว่านี่นะครับพลเอกประยุทธ์ต้องเห็นรู้จักเห็นใจคนอื่นเขาบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเมิน2ปีนั้นคนที่จะประเมินได้ดีที่สุดคือตัวพลเอกประยุทธ์เองเพียงแค่ท่านสั่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือเลขาธิการนายกเนี่ยรวบรวมสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้สั่งการเอาไว้ว่ากี่เรื่องและทำจริงสำเร็จแล้วกี่เรื่องนั่นก็เป็นคำตอบเลยว่าท้ายที่สุดคำสั่งของท่านไม่ได้รับการปฏิบัติเลยคุณจตุพรได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกระบุว่ามีการจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองในช่วงนี้โดยบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกสบายใจได้สรรพสิ่งบางอย่างไม่ทำอะไรก็ตกลงมาเองได้การเคลื่อนไหวบางครั้งเท่ากับไปต่ออายุให้คสช.ดังนั้นตนจึงไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือของใครเลยจะรอให้ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อทำประชามติและไม่มีใครต้องการล้มประชามติเพียงแค่ยืนดูก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรดังนั้นยืนยันว่านปช.ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่ะจากคุณจตุพรค่ะ
ว่ามีน้องๆกลุ่มนึงอะนะคะเขาเตรียมที่จะจัดกิจกรรมในวันที่22พฤษภาคมนี้เป็นการรำลึกครบรอบ2ปีกับวันรัฐประหารนะคะซึ่งทางพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกก็เลยออกมาระบุค่ะว่าไม่ได้มีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษนะคะถ้าหากมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวในวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ2ปีคณะคสช.นะคะเพราะว่ามีการเตรียมการอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่ดีประชาชนเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยซึ่งจะไม่ปล่อยให้ออกมาก่อความวุ่นวายแล้วก็จะไม่พูดถึงการปรับทัศนคติแล้วนะคะเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องและจะเรียกอย่างเดียวทั้งนี้นายกเนี่ยไม่ได้มีการเน้นย้ำเรื่องใดเป็นพิเศษเช่นกันเพราะคสช.ได้ดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2ปีฟังเสียงพลเอกธีรชัยค่ะไม่ได้เตรียมอะไรเตรียมทุกวันอยู่แล้วไม่ให้เกิด เหตุที่ไม่ดีสุจริตชนประชาชนจะต้องอยู่ด้วยความสงบนะครับประชาชนที่ทำมาหากินต้องอยู่ด้วยความเรียบร้อยเขามีความสุขในการทำมาหากินนั้นผู้ที่ก่อกวนต่างๆไม่ปล่อยดูแลอยู่แล้วนะครับไม่พูดกันแล้วทัศนคติปรับไม่ได้แล้วพูดไม่รู้เรื่องเรียกอย่างเดียวทางท่านนายกไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะเราดูแลมาอย่างต่อเนื่องต่อเวลา2ปีไม่มีห่วงตามทุกกลุ่มที่จะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายตามทุกกลุ่มนี่แหละนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ทางกองทัพเนี่ยยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำมาใช้แทนเครื่องชีนุกจึงได้ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะว่ากองทัพเนี่ยยังต้องการอากาศยานที่ขาดแคลนจำนวนมากแต่ก็เข้าใจว่าไม่มีงบประมาณทางนี้ต้องการเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยและบรรทุกกำลังคนระดับกลางจำนวนมากขณะนี้ได้มีการดำเนินการจัดซื้อรถถัง T-90 จากประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งยืนยันค่ะว่าการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยได้จัดซื้อผ่านระบบคณะกรรมการและดูแลตามความเหมาะสมกับงบประมาณของรัฐบาลและความพร้อมของกองทัพที่นำมาชดเชยยุทโธปกรณ์ที่เก่าแล้วก็ล้าสมัยซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพรถถังของประเทศจีนทั้งราคาคุณภาพและประสิทธิภาพอีกอย่างก็ได้เดินทางไปดูด้วยตนเองพร้อมส่งคนไปดูมาหลายครั้งแล้วนะคะโอ้ถังจีนได้เฮลิคอปเตอร์รัสเซียงบประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะเนี่ยตามนั้นเดี๋ยวก็มีรายละเอียดออกมาค่ะเพราะว่าจะซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผบ.ทบ.ก็ออกมายืนยันเองว่าผมไปดูด้วยตัวเองมาแล้วโอ้โหตอนไปนี่เงียบนะคะซื้อเสร็จค่อยมาเป็นข่าวอุ้ยมึงจริงก็ไม่เงียบหรอกก็มีกระแสมาเรื่อยๆแหละเหมือนเรื่องฮอเนี่ยฮอรัสเซียเนี่ย มีข่าวมาตั้งแต่ตอนนั้นที่รัสเซียมาคุยกับพลเอกประวิตรแล้วตอนนู้นนานแล้วอ่ะว่าเนี่ยคุยกันเรื่องซื้อฮอค่ะพลเอกประวิตรออกมาปฏิเสธเลยตอนนั้นอ่ะทำไปทำมาก็มีเงินไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อรถถังซื้อเฮลิคอปเตอร์นะคะในขณะอีกฝากหนึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะยกเลิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทด้วยนะคะแต่ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนอะไรแต่เขาก็บอกว่าจะตัดเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่านั้นแล้วเขาบอกว่ารายได้เกิน 9,000 บาทไง มีทรัพย์สินเกิน3ล้านไงนายกก็บอกก็ตัดเฉพาะตัดไปเนี่ยคนรวยไม่เดือดร้อนอะไรมั่งอะไรอย่างนี้ไงก็เราจะมาสู่ระบบสงเคราะห์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเรื่องของสาธารณสุขนะเบี้ยผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยแบ่งให้เห็นไงว่าอันนี้รวยนี้จนไงแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเนาะว่าอะไรล่ะคือเส้นแบ่งว่าคนนี้รวยคนนี้จนคุณจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในการวัดเงินในบัญชีเหรอฐานเงินเดือนหรือยังไงรายได้สุทธิต่อปีซึ่งคนเกษียณอายุไปถ้าไม่ใช่ข้าราชการเขาไม่มีเงินเดือนไงแล้วเขาจะเอารายได้ไหนมาเป็นรายได้ประจำที่ 9,000 บาทต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเอาบรรทัดฐานไหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้าราชการนะข้าราชการเขาไม่ได้รับเงินส่วนนี้อยู่แล้วเบี้ยยังชีพซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะมีการแบ่งค่ะมันเป็นสิทธิมูลฐานอะที่คุณต้องมีให้ประชาชนได้รับการศึกษาสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลประชากรในช่วงอายุที่หลังเกษียณอายุไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยคุณจะดูแลกันอย่างไรเนี่ยรัฐต้องคิดต้องทำให้แล้วไม่ใช่เงินเยอะเลยนะคะต่อปีเนี่ย 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเท่านั้นเองอ่ะกับการที่เอาเงินมาอุดหนุนให้คนเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยเพียงเท่านี้เองนะคะแต่ก็คิดกันไปเยอะเพราะว่าหาเงินไม่ได้คิดได้แต่จะตัดเงินออกไปนะคะ
ก่อนปิดรายการเราประชาสัมพันธ์ล่องเรือเราหน่อยดีไหมคะค่ะวันนี้วันพฤหัสแล้วใช่ไหมคะวันเสาร์นี้จะไปแล้วนะคะตื่นเต้นพรุ่งนี้จะเปิดจองเป็นวันสุดท้ายตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่ถึง20ที่นั่งเท่านั้นนะคะรีบโทรศัพท์มาจับจองที่นั่งกันได้นะคะ21พฤษภาคมที่จะถึงนี้วันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้ากันเลยนะคะแล้วก็รันบรรยากาศกันไปโดยบนเรือนี่แหละแล้วเราจะมีการถ่ายทอดสดด้วยจะมีการจัดรายการกันสดๆในเรือเลยโอ้โหนี่ถือว่าพิเศษกว่ารอบหนึ่งกับรอบที่สองนะคะสำหรับการล่องเรือครั้งที่3ของเราในครั้งนี้แล้วก็เรือเนี่ยลำใหญ่กว่าเดิมค่ะอาหารนี่โอ้โหครบครันอร่อยไม่ต้องห่วงความสนุกนี่ยังคงอัดแน่นอยู่เหมือนเดิมใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอเลยนะคะในตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะกำหนดการเป็นอย่างไรแล้วจะมีของรางวัลแน่นอนเหมือนเดิมด้วยอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปบอกหน้างานเลยแล้วก็ยังมีของแจกด้วยซื้อตั๋ว1ที่นั่งก็จะมีของแจกเป็นของกำนันให้กับทางพี่ทีวีเนี่ยมอบให้ด้วยเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยไปกันเนี่ยเราก็จะมีการจับฉลากนะเอาเรียกว่าเหมือนมันเป็นตั๋วเรือหรืออะไรประมาณนี้หางบัตรหางบัตรตั๋วเรือหางบัตรนี่แหละนะคะก็จะได้ของติดไม้ติดมือกันไปทุกคนนะคะรอบนี้ก็มีเหมือนเดิมเช่นกันค่ะเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะรีบโทรมาสำรองที่นั่งแล้วก็โอนเงินด้วยนะคะใครโอนก่อนได้ก่อนนะคะแล้วไปเจอกันวันเสาร์นี้ก็ปิดรายการไปเล็กๆนะ BBC ไทยได้มีการรายงานว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายอาเดมคาราดักเนี่ยไปขึ้นศาลทหารลงรถมาตะโกนเลยต่อหน้าสื่อนะคะบอกว่าผมไม่ใช่สัตว์ผมเป็นคนแล้วก็บอกผ่านล่ามว่าเดือนนี้เนี่ยถูกซ้อมทรมาน2ครั้งในเรือนจำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้พวกเรา3สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณกุฎิดาชนกุลค่ะคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนันจำดวงพร้อมทีมข่าวนะคะพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ